ถัดไปโอ้โหนี่มาเร็วมากแค่นี้ยังไม่เปิดเที่ยง1นาทีตรงเวลาไหมอืมที่วางตรงกลางเลยก็ได้จะได้ดูด้วยกันนี่ไปนี่ออกมาหน่อยเดี๋ยวบางคนบอกไม่ได้ยินเสียงไมค์อีกอ๋อฮะประจำยังไม่ขึ้นมาเลยนะเนี่ยลองเข้าไปดูในเพจคำสาปสีส้ม The Curse of Orange ไม่ขึ้นว่ะไม่ไรแล้วเหรอวะเนี่ยมีไหมอ๋อมาแล้วมาแล้วโอเคมาโอเคใครเข้ามาแล้วทักทายเข้ามาได้เลยนะครับครับอ๋อนี่มีเข้ามาแล้วโอเคครับทักทายครับผม24ท่านที่ร่วมชมกับเราอยู่ตอนนี้แมนซิตี้ได้ประตูเพิ่มแล้วนี่อ๋อทักมาไวเหมือนยังไม่ได้เข้าเลยนะคุณเลสลีย์นะใช่ๆเดี๋ยวมีมาฝากกันด้วยครับข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะครับขอสัก100มาถึงไหมเอา50 60ก่อนก็พอแล้วนะนี่นี่ทักทายเข้ามาเพียบเลยครับไทยได้กี่เหรียญแล้วเอเชียนเกมใช่ไหมโอ้ไม่ได้ตามเลยอ่ะไม่ได้ตามเลยบอกตรงๆนะเดี๋ยวช่วยดูให้นะครับครับผมโอเคสวัสดีก่อนดีกว่าไหมสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ไลฟ์สดเที่ยงนะครับของเพจ SSN 11ครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศในประเทศฟุตบอลต่างประเทศก็แล้วกันนะฮะใช่ครับช่วงนี้ก็เปิดซีซั่นหมดแล้วนี่ใช่ไหมเอ้ยเหลือสเปนก็เปิดแล้วสเปนเปิดไปแล้วเตะไปแล้วนัดนึงที่มาดริดชนะ 2-0 เหลือเยอรมันเหลือเยอรมันลีกเดียวเองใช่ไหมที่เป็นบอลถ้วยไปก่อนใช่ไหมสัปดาห์แรกใช่แล้วก็รู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะมีฟุตบอลบิ๊กแมตช์ครับผมเกือบทุกลีกเหมือนกันนะหลายคู่เหมือนกันนะครับในอังกฤษเนี่ยก็เป็นแมนยูกับทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับจะรอดหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าตอนนี้แมนยูหนักหน่วงมากนะครับครับถึงแม้ว่าเกมแรกชนะเลสเตอร์ใช่ไหมใช่แต่มาหนักหน่อยไอ้เกมที่2นี่แหละนะครับก็ต้องดูว่าเจ้าตัวรอดได้หรือเปล่านะครับใช่ครับคุณหัวใจสะออนวัชระคุ้มเตะคุ้มตะบุตรแหมจะคุ้มเตะบุตรซะนะเตะทำไมนะเขาบอกโอซิลนัดหน้าจะได้ลงหรือเปล่าเห็นเล่นแย่ๆนะครับคุณเดลบอกว่าข่าวเอ็ดเอาเป็นไงวันนี้มีมาฝากด้วยถูกต้องถูกต้องนะครับวันนี้90แล้วเห็นไหมเพิ่งเดียวเองเดี๋ยวร้อยนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยดีกว่าครับสักครู่เดียวนะครับสักครู่เดียวน้ำจิ้มซะหน่อยไหมโอซิลนัดหน้าจะได้ลงหรือเปล่าที่เขาถามมาเนี่ยผมว่าได้ลงได้ผมว่าได้ลงยังคงน่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแบบอะไรขนาดนั้นเนาะใช่ใช่ผมว่าน่าจะยังได้ลงเล่นต่อครับเกมหน้าเจอเวสแฮมยูไนเต็ดใช่ไหมเล่นในบ้านของอาร์เซนอลด้วยครับก็ถือว่าง่ายกว่า2เกมแรกง่ายกว่าเยอะเลยทั้งง่ายกว่าเซตติ้งง่ายกว่าเชลซีแน่ๆแต่ก็ยังเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์อยู่ดูแล้วก็น่าจะกลับมาเรียกความมั่นใจได้นะครับเพราะเวสแฮมเองก็สร้างทีมใหม่เยอะเหมือนกันเวสแฮมก็ยังไม่ชนะเหมือนอาร์เซนอลเหมือนกันแพ้มา2เกมติดต่อกันนี่คือสร้างแบบลื้อเลยอะเวสแฮมอะใช่ใช่อาจจะเพิ่งมาดีเกมนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ครับเอาเราไปเริ่มที่ผลฟุตบอลก่อนไหมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้มีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกนะครับเราคัดมาคู่ที่น่าสนใจใช่ไหมเรามีคัดมา3คู่นะครับมียังสบอยเบิร์นจากสวิตเซอร์แลนด์เสมอกับดีเดโมสักเกร็บจากโครเอเชีย 1-1 แล้วก็มี AEK Athens จากกรีซบุกไปชนะวิดีโอตอนจากฮังการี 2-1 แล้วก็อาจากอัมสเตอร์ดัมโอ้โหชนะดินาโมเคียฟ 3-1 คู่นี้ถือเป็นบิ๊กแมตช์ของรอบเพลย์ออฟเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทั้งอาแจกทั้งดินาโมเคียฟเนี่ยถ้าพูดถึงนี้ช่วง10ปีหลังสุดเนี่ย2ทีมนี้ก็แทบจะไปมาบ่อยๆอยู่แล้วมีอาแจกที่หลังๆได้หลุดไปใช่คือจริงๆเมื่อวานเนี่ยไอ้ไฮไลท์ของแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะมันจะมีอยู่คู่นึงที่มันจะมีผลกับการแบ่งโถของลิเวอร์พูลครับผมนะครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วอันนี้ผมขออ่านจริงเพราะว่าเอาตรงๆผมก็ไม่ค่อยได้ตามเรื่องการแบ่งโถแชมเปี้ยนส์ลีกสักเท่าไหร่แต่ว่าได้ยินพี่ๆเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละใครมีคนบอกว่าเสียงเบาถ้าใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลแล้วเข้าใจเนี่ยก็ลองบอกเราได้นะได้มันมีอยู่คู่นึงผมจำได้มันจะมีผลกับแชมเปี้ยนส์ลีกในการแบ่งโถของลิเวอร์พูลนี่แหละครับผมนะครับเราไปเริ่มที่ข่าวของเรากันก่อนเลยดีกว่าเนาะเริ่มจากแมนยูก่อนไลเอ็ดนั่นเองไม่ใช่เอชชิแลนด์ครับไม่ใช่ครับวูดเวิร์ดนะฮะเป็นเขาเรียกว่าไงเป็น CEO เป็นรองประธานบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
อย่างที่เราอย่างที่หลายๆคนทราบดีคือคนนี้เนี่ยดูแลเรื่องของการซื้อขายนักเตะดูแลเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆเรื่องของโฆษณาเรื่องของแบบอะไรพวกนี้เพื่อของรายได้เข้าสู่สโมสรเนี่ยเอ็ดวูดวอร์ดจะเป็นหัวเรือใหญ่เลยนะครับแต่ว่าเขาว่ากันว่าตอนนี้เนี่ยเอ็ดกับมูรินโญ่เนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่โดยเฉพาะการให้งบประมาณเนี่ยเอ็ดก็เป็นหัวเรือใหญ่เหมือนกันให้ไปซื้อนักเตะอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างชัดเจนมากได้มาแค่3คนใช่ไหมใช่มีลีแกรนมีดาโลแล้วก็มีเฟรดครับโอ้ซึ่งจะบอกเลยว่าน่าผิดหวังสำหรับตลาดนักเตะแล้วยิ่งมาแพ้นัดล่าสุดอีกทำให้มันแบบประโคมมันว่าแบบแฟนๆเนี่ยโกรธมากสุดท้ายเนี่ยไปลงที่เอ็ดวูดเวิร์ดบอกเอ็ดวูดเวิร์ดนี่แหละคือผู้อยู่ต้นหลังที่ทำให้แมนยูเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีในช่วงออกสตาร์ทแสดงว่าแฟนส่วนใหญ่ยังเชื่อใจโชเซ่มูรินโญ่อยู่นะถ้าเกิดออกมาแนวนี้นี่แสดงว่ายังหนุนหลังโชเซ่มูรินโญ่อยู่ครับคือก่อนอันนี้ถึงขั้นว่ามีข่าวว่าจะปลดโญ่ด้วยซ้ำใช่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวลือมาว่าเดี๋ยวแฟนแมนยูเนี่ยจะ รวมตังกันจ้างเครื่องบินแล้วก็มีเรียกว่าไงอ่ะห้อยผ้าไอ้พ่อความที่เขาทำเงินเป็นประจำตอนที่ไล่เวนเกอร์จะไล่เอ็ดวูดเวิร์ดด้วยวิธีนี้จะบินเหนือโอลด์ทราฟฟอร์ดใช่ไหมในเกมนัดต่อไปที่เจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็แฟนๆอาจจะไม่ชอบแต่บอร์ดบริหารเขาก็ยังไว้ใจอยู่ใช่นะครับวันนี้มีคนเขาให้ข้อมูลมาไอแชมเปี้ยนส์ลีกที่เกี่ยวกับโถลิเวอร์พูลคู่ของเบนฟิก้ากับ PAOK นะครับคุณงานพระพุทธบาทล้านนาเนี่ยบอกว่าต้องการให้เบนฟิก้าตกรอบลิเวอร์พูลจะขึ้นไปโถ2นะอันนี้ผมไม่ได้ตามแต่ว่าผมได้ยินพี่เขาพูดมาเหมือนกันครับผมก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับใช่มีคนมาสมน้ำหน้าเอสด้วยนะครับหาได้สปอนเซอร์เข้าสโมสรนะใช่คือพวกผู้บริหารใหญ่ๆโอ้แฮปปี้นะใช่หาเงินเข้าสู่สโมสรแล้วก็ไม่ค่อยจ่ายเงินด้วยอีกต่างหากคือไอ้เรื่องนี้นะเมื่อวานมันมีอันนึงที่ทำให้แมนยูน่าจะพอยิ้มได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นของแมนยูอันนี้เห็นมาบ้างแล้วใช่ไหมนะครับหุ้นของแมนยูเนี่ยมันดีดตัวขึ้นสูงมากใช่ครับมันส่วนทางกับผลงานเลยนะใช่ในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่ของอเมริกันนะของเทคโอเวอร์ใช่ไหมครับผมนะครับแล้วมันมีสถิติเรื่องนี้มันทำให้แบบบอร์ดบริหารหรือว่าหลายๆคนอาจจะพอยิ้มได้บ้างในเรื่องของธุรกิจแต่ว่าเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องมาลุ้นต่อไปนะครับแต่ว่าทีเนี้ยถ้าสังเกตดีๆนะครับตลาดหุ้นของแมนยูนะที่มันเพิ่งดีดไปเนี่ยมันมาดีดตัวถ้าเรามองเป็นกราฟนะมันมาดีดขึ้นหลังจากสิงหาคมครับผมมันหมายความว่าอะไรรู้ไหมมันหมายความว่ามันมาดีดตัวขึ้นหลังจากที่มีการปิดตลาดไปแล้วหมายความว่าพอแมนยูเนี่ยไม่ได้ไปทุ่มซื้อใครนะครับนักลงทุนแม่งก็แห่ไปถูกไหมอันนี้ก็ตีความได้ว่าค่าใช้จ่ายของสโมสรเนี่ยที่เขาใช้ไปเนี่ยพอมันไม่ได้เอาไปจ่ายซื้อนักเตะหรือว่าจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะเพิ่มเนี่ยมันก็เลยทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นครับผมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีเนาะก็เชื่อว่าฤดูกาลนี้แมนยูอาจจะมีทุนทรัพย์ในเรื่องของหุ้นเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อะไรนะครับในการซื้อกองหลังซึ่งเรื่องกองหลังเราก็มีเรื่องมาพูดเหมือนกันนะคุณดิ๊กนะใช่ครับว่ามันคือปัญหาจริงๆไหมใช่อย่างที่ทราบคนดีคือตอนซัมเมอร์เนี่ยโหตกเป็นข่าวกับกองหลังรายวันเลยนะครับมีใครบ้างอ่ะมีหนักๆก็มีแฮร์รี่แม็กควายอัลเดอร์ไวเรลอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีพวกหลังๆมีคุสซูม่ามีใครอีกอ่ะเยเรมีน่าเยเรมีน่าเยเรมีน่าประมาณนี้ยังไม่ได้ลงกับเอเวอร์ตันเลยเนาะนะครับก็เป้าหมายหลักนะครับก็คือแฮร์รี่แม็กควายใช่ไหมครับที่เขาอยากได้กันแล้วผมไม่เจอสถิติในสกายสปอร์ตนะครับเขามาเปรียบเทียบกองหลังในฤดูกาล 2017-2018 ต่อ90นาทีที่เล่นมันมีสถิติอะไรต่างๆที่น่าสนใจครับผมนะครับก็มีกองหลังของแมนยูทั้งชุดแหละก็มีลินเดอเลฟนะครับแอชลียังอันโตนิโอวาเลนเซียฟิลโจนเอริกไบยี่คริสมอลลิงแล้วก็ลุคชอนะครับส่วนเป้าหมายหลักของเขาที่ต้องการคือแฮร์รี่แม็กควายใช่ไหมแล้วมันจะมีสถิติต่างๆนะครับที่เขาวิเคราะห์มานะบอลรีคัฟเวอรี่หรือว่าการเคลียร์ต่างๆเนี่ยแล้วก็การดวล1-1นะครับ ครับผมรวมถึงการเคลียร์ลูกกลางอากาศนะครับแล้วก็การแบบแท็กเกิลเนี่ยปะทะอะไรแบบนี้ชนะเนี่ยสถิติแฮร์รี่แม็กควายดีกว่ากองหลังแมนยูทั้งชุดที่ไล่มาทุกสถิติเลยนะที่เราจำแนกออกมา4ข้อใช่ไหมใช่ดีกว่าหมดเลยนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงอยากได้นักอยากได้หนาใช่ไหมใช่นะครับแฮร์รี่แม็กควายมีสถิติบอลรีคัฟเวอรี่นะครับหรือว่าเคลียร์บอลต่างๆเนี่ย 7.08% ขณะที่ของแมนยูที่สูงที่สุดนะคุณดิ๊กนะครับผมวิกเตอร์ลินเดเลฟครับเฮ้ยจริงเหรอเออ
เฮ้ยถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะใช่ถือว่าเซอร์ไพรส์ใช่ไหมนะครับแล้วก็การดวลกันนะครับที่ชนะการดวล1ต่อ1เนี่ยคนที่ของแมนยูที่ดีที่สุดก็คือคริสมอลลิงครับผมนะครับเกือบจะ6ครั้งใช่ต่อ90นาที90นาทีคือต้องทำความเข้าใจ90นาทีไม่ใช่ต่อ1เกมนะตีความใหม่ผมอธิบายผิดบางคนลงมา30นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจับไปรวมกับทั้งหมดใช่หรือว่าที่เด่นก็คือเรื่องของการเอาชนะลูกกลางอากาศนะครับแม็กไกว 3.13 ครับผมของแมนยูที่มากที่สุดนะครับเอาอันนี้มากกว่าแม็กไกวคือคริสมอลลิง 3.54 อันนี้มีโดดเด่นกว่าน้อยมีโดดเด่นกว่านะครับแล้วก็การแท็กเกิลที่แบบเอาชนะการแท็กเกิลนะครับแม็กไกว 1.21 นะครับส่วนของแมนยูที่มากที่สุดมันกลายเป็นแอชลีย์ยังนะครับเฮ้ยไม่ใช่ก่อนอาชีพด้วยซ้ำไม่ใช่นะครับแล้วทีนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าแม็กควายมันอยู่กับเลสเตอร์ไงครับผมมันเป็นทีมที่แบบอาจจะโดนบุกบ่อยหน่อยก็เลยมีสถิติดีนะครับแล้วทีเนี้ยเขาก็มาวิเคราะห์ว่ากองหลังแมนยูที่จับคู่กันดีที่สุดในยุคของมูรินโญ่เนี่ยครับผมนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับคนที่จับคู่กันแล้วเวิร์คที่สุดก็คือฟิลโจนส์กับเอริกไบยี่นะครับจับคู่กัน9เกมเปอร์เซ็นต์ชนะ 88.9% ครับผมอู้เยอะนะหมายความว่าแมนยูถ้าจะหลังปึกต้องใช้โจนส์กับไบยี่นี่คือเกือบ 90% เลยใช่คือถ้าเกิดลงเล่ม100เกมก็ชนะ90เกมเกือบ90เกมเลยนะครับแล้วถ้าอุตริเอาไบเอาโจนส์ไปคู่กับลินเดเลฟนะครับผลลัพธ์คือ2เกมไม่ชนะเลย0% ที่ชนะเลยไม่เคยชนะใครเลยไม่เวิร์คแน่นอนนะครับอีกคนที่น่าสนใจก็คือเอาลินเดเลฟคู่กับสมอลลิงลงเล่นไป7เกมนะครับชนะ 86% ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากหมายความว่าถ้าเกิดจะเอาโจนส์เป็นตัวหลักนะครับก็ต้องคู่กับไบยี่ครับผมถ้าเอาลินเดเลฟเป็นตัวหลักต้องคู่กับสมอลลิงนี่คือสถิติของกองหลังที่น่าไว้ใจได้แล้วถ้าเกิดแม็กไกวร์เข้ามามันก็อาจจะมีการเปอร์เซ็นต์ที่ดีขึ้นใในเรื่องต่างๆในการหาแบบจับคู่พาร์ทเนอร์กองหลังเนาะครับผมไอพวกตัวนี้ไอพวกตัวเลขพวกนี้โอ้น่าสนใจมากนะครับคือมันยิ่งเห็นภาพชัดเจนว่าแบบบางคนใช้ความรู้สึกเฮ้ยคนนี้ไม่ต้องจับคู่กับคนนี้ใช่ถึงจะแบบว่าช่วยทีมได้อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าสิ่งที่มูรินโญ่จับมาคู่กันมากที่สุดก็คือสมอลลิงกับโจนส์เล่นไป13เกมครับผมเปอร์เซ็นต์ชนะห่วยแตกมากครับนะครับ 46.1% นี่คือคู่ที่มูรินโญ่ใช้มากที่สุด13เกมแต่เปอร์เซ็นต์ชนะห่วยมากไม่ถึงครึ่งหนึ่งใช่ 46% นะวะเนี่ยนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงอยากจะหากองหลังใหม่ก็เชื่อว่าแฟนๆหลายคนอาจจะเห็นแล้วว่าโหมันไม่เวิร์กจริงว่ะต้องการกองหลังใหม่ก็เลยเชื่อใจมูส่วนเอ็ดเนี่ยก็กลายเป็นแพ้ไปยิ่งเกมล่าสุดเห็นชัดมากเลยครับไบยี่ที่ดูน่าไว้ใจที่สุดในแนวรับของลิเวอร์พูลทั้ง5คนเนี่ยปรากฏว่าโอ้ก่อความผิดพลาดเยอะมากจังหวะจะออกบอลเหมือนตัดสินใจไม่ดีออกไม่ดีบ้างมองเคลียร์ไม่ดีบ้างมีข้อผิดพลาดให้เห็นไปหมดเลยเกมล่าสุดเนี่ยเป็นไบยี่กับลินเดเลฟใช่ไหมถูกต้องครับสถิติจับคู่กัน2เกมชนะ 50% ชนะ1แพ้1อ๋อ2เกมแรกน่าจะใช่ไหมอ๋อ2เกมล่าสุดอ่ะเป็นคู่นี้แต่ว่าเกมแรกผมไม่แน่ใจเกมแรกก็ใช่คู่นี้แหละก็นั่นแหละชัดเลย2เกมล่าสุดก็ถือว่ายังไม่เข้าตานะครับมีคนขอข่าวลิเวอร์พูลเข้ามาด้วยมีมาพูดเหมือนกันครับผมไอ้เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ที่เอามาพูดก็คือมันเป็นการซัพพอร์ตข้อมูลว่าทำไมแบบแฟนๆเขาถึงเห็นด้วยกับมูมากกว่าเอ็ดเนาะนะครับมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เขาคิดว่าแนวรับนั่นแหละก็คือจุดบกพร่องที่ต้องการเพราะว่าเรื่องของมาติชที่ว่ากองกลางตัวรับที่จะกลับมามีข่าวว่ากลับมาซ้อมแล้วก็มีลุ้นที่จะเจอสเปอร์ครับผมนะครับแต่ว่าก็มันก็ต้องลุ้นนะ50-50นะครับก็ยังไม่ชัวร์เนาะใช่แต่ผมเชื่อว่าถ้ากลับมาได้เนี่ยน่าจะทำให้รูปแบบการเล่นของมูรินโญ่เนี่ยดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแหละครับผมมีคนให้ข้อมูลเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกมาเยอะเหมือนกันนะคุณที่แม่คุณสมพิษเนาะนอกลางเนี่ยเขาบอกว่าค่าสัมประสิทธิ์ที่หงได้ที่4พอดีกับเบนฟิก้าได้เล่น UCL มากกว่าหงเพราะหงไม่ได้เล่น UCL มาหลายปีแล้วแต่พอหงทำได้ดีในปีที่แล้วค่าสัมประสิทธิ์หงในกฎแฟร์เพลย์เลยได้ลุ้นกับเบนฟิก้าน่าจะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอจับแล้วกันครับผมกลางกันไอ้ช่วงปลายเดือนกันยาป่ะแชมเปี้ยนลีกอ่ะน่าต้นเดือนไอ้จับสลากอ่ะนะใช่เพราะว่าโปรแกรมนัดแรกเนี่ยเออต้นเดือนใช่ๆโปรแกรมนัดแรกมันเตะ17 18หรือ18 19นี่แหละเออประมาณเนี้ย10กว่าๆเนี่ยครับครับกลางๆเดือนนะฮะนัดแรกใกล้แล้วนะครับแชมเปี้ยนลีกใช่แป๊บๆเองอ๋อมีคนอยากให้เปรียบเทียบระหว่างแม็กไกวร์กับฟันไดหน่อยครับหรือว่าให้เอาแม็กไกวร์ไปคู่ฟันไดเนี่ย
ต้องแล้วแม่ลิเวอร์พูลเปิกแล้วหลังนะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันเนี่ยผมว่าตรงนี้นะฟันไดยังดูดีกว่านะเออจริงฟันไดดูดีกว่าดูปราดเปรียวมากกว่าผมว่านะเป็นกองหลังยุคใหม่ไม่ได้ชนอย่างเดียวอ่ะผมว่าเขาดีกว่าเสียดายนะไอ้แมนซิตี้ก็เคยอยากได้นะไม่ได้นะใช่ยาไปหงแทนมันแล้วแต่สไตล์ด้วยนะการทำทีมอะไรเงี้ยว่ามันเอื้อแบบไหนแม็กควายเนี่ยถ้าเกิดอยู่กับทีมที่แบบว่าเน้นแบบลูกกลางอากาศเลยเขาก็ถือว่าอันตรายมากนะยิงพวกลูกตั้งเตะอะไรแบบเนี้ยแต่สถิติเมื่อกี้ก็ต้องไม่ลืมว่าแม็กควายมันอยู่กับเลสเตอร์ไงซึ่งมันเป็นทีมที่กองหลังมีโอกาสได้ทำไอ้พวกเนี้ยมากกว่าบอลมาถึงข้างหลังบ่อยมากนะครับไปดูเรื่องของลิเวอร์พูลไหมคุณเด้งนะครับผมเรื่องของการลุ้นแชมป์เปรมิเลกในฤดูกาลนี้ครับสตูดเพียสอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เขาก็จริงๆก็วนเวียนอยู่ในวงการฟุตบอลนะก็มีมาให้ทัศนะนู่นนี่นั่นบ้างล่าสุดถูกถามว่าเคยไปคุมพวกเยาวชนเหมือนกันเอาเคยเหรอสจ๊วตเพียสเคยคุมไหมเหรอเยาวชนอังกฤษอ่ะอ๋อเออใช่ไซโคใช่ไหมที่เขาเรียกกันก็แสดงทัศนะถึงแชมป์เปรมิเลกในฤดูกาลนี้คือแน่นอนว่าต้องถูกนักข่าวถามแน่ๆหลังจากที่ดูผลงาน2นัดแรกไปแล้วเนี่ยนักข่าวก็ไปยิงคำถามว่าโจเพียสคิดว่าใครจะเป็นแชมป์เปรมิเลกในฤดูกาลนี้ถ้าวัดจากฟอร์ม2นัดแรกนะครับปรากฏว่าโจเพียสไม่เลือกแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าเป็นลิเวอร์พูลนะครับที่เขามองว่ามีโอกาสคว้าแชมป์เปรมิเลกในฤดูกาลนี้มากกว่าอดีตต้นสังกัดของเขาซะอีกนี่คือแชมเปี้ยนส์พรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ครับลิเวอร์พูลนี่ถือว่าผลงานดีมากนะครับ2นัดแรกใช่ไหมยิง6ประตูไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวมาสตี้ยังมีเสียไงใช่ไหมยิงเยอะก็จริงแต่ว่าจะมีเสียประตูลิเวอร์พูลนี่ต้องบอกว่าผลงาน2นัดแรกนี่เข้าตาสุดๆนะครับครับขณะที่เจมส์มิลเนอร์ที่เคยคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกกับแมนซิตี้เนี่ยก็ยังมีแบบบอกเคล็ดลับด้วยว่าจะช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ยังไงมีเคล็ดลับในการคว้าแชมป์เลยที่เขาบอกว่าต้องทำงานหนักต่อไปแล้วก็ต้องพยายามหาทางคว้าชัยชนะในหลายรูปแบบโดยไม่ต้องยึดติดเพียงแนวทางเดียวนอกจากนี้ทุกคนในทีมเนี่ยก็ทราบดีอยู่แล้วว่าทีมมีเกมรุกที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยหากยังรักษาคลีนชีทเอาไว้ได้ต่อเนื่องเนี่ยก็มีโอกาสคว้าแชมป์หลังจบฤดูกาลนี่ขนาดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกองหลังยังเป็นโจโกเมสอยู่ใช่ไหมยังเป็นแบบถือว่ายังไม่ใช่ตัวหลักจริงๆอ่ะยังเป็นตัวขัดตาทับอยู่อ่ะเพราะว่ายังต้องรอใครนะลอฟเลนยังต้องรอลอฟเลนอยู่ไอ้ที่ทำท่านี้เพราะว่าเห็นภาพตอนเปิดฤดูกาลเนี่ยที่มีข่าวว่าอะไรนะกำลังเรียกความฟิตอยู่แล้วมันดึงอะไรสักอย่างข้างหลังเนี่ยนึกไม่ออกนี่ขนาดยังกองหลังยังไม่ดูยังไม่ค่อยฟูลทีมอ่ะก็ยังไม่เสียประตูเลยใช่โอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะครับโอ้ได้รับคำชมเยอะมากนะครับทั้งประตูที่ได้มาครับผมเอลิซงนี่ก็แทบจะพูดทุกวันนะครับหรือว่าฟันไดกับโจโกเมสเทรนต์อาร์โนแอนด์โรเบอร์สันครับพี่สุได้เห็นแล้วว่าแบ็คโฟร์ของลิเวอร์พูลชุดนี้เนี่ยแม่งดีอ่ะดีนะดีมากแม้ว่าฟูลแบ็คสองข้างเนี่ยจะดูเป็นคือถ้าเกิดดูจากรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงแล้วเนี่ยต่อให้ฟูลทีมเนี่ยฟูลแบ็คสองข้างเนี่ยดูเป็นจุดอ่อนที่สุดของลิเวอร์พูลแล้วหมายถึงชื่อชั้นแล้วก็แบบเรื่องของประสบการณ์นะทั้งสองฝั่งเลยแต่ก็ที่ผ่านมายังไม่มีข้อผิดพลาดที่แบบว่าเข้าตาจริงๆให้เห็นเลยนะใช่ครับแล้วก็การได้อลิสงเข้ามาเนาะมันก็ทำให้แบบมั่นใจอ่ะถูกต้องครับเล่นเล่นพลาดเล่นอะไรก็ยังมีประตูที่แบบอุ่นใจอยู่เนาะอย่างที่เราเคยคุยกันมาคือนอกจากจังหวะเซฟแล้วเนี่ยจังหวะออกบอลเร็วของอลิสงนี่ทำให้เกมรุกของลิเวอร์พูลเนี่ยไหลลื่นขึ้นเยอะเลยมีบางคนที่บอกว่าอยากให้ลอฟเลนเนี่ยเจ็บไปนานๆเลยให้โกเมสเล่นต่อดีกว่าคิดว่าโกเมสเล่นดีกว่าใช่ไหมล่ะแต่ลอฟเลนเขาเป็นกองหลังที่ไม่ได้ไปเหน็บแนมเรื่องของเขาพูดยอมเองนะแต่เขาก็ทำให้ลิเวอร์พูลได้เข้าชิงรวมถึงโครเอเชียที่ได้ชิงแชมป์โลกเหมือนกันนั้นก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยเข้าชิง2รายการใหญ่ติดกันนะใช่ในช่วงเวลาห่างกันแค่ไม่ถึง2เดือนอ่ะนะถึงแม้เขาจะพูดอะไรที่แบบไม่เข้าครับผมเราสักหน่อยเลยเนาะมีคนอยากให้วิเคราะห์เกย์ต้ากับป็อกบาโอ้โหมันยังเร็วไปอ่ะ2นัดที่ผ่านมาล่ะเอาแค่ถ้า2นัดที่ผ่านมาเกต้าดีกว่าชัดเจนใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดภาพรวมแล้วเนี่ยผมว่ายังไงป็อกบาก็ยังดูดีกว่าเรื่องของมูลค่าอะไรพวกนี้นะก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเกต้าเนี่ยดีจริงก่อนฤดูกาลที่ผ่านมาครับผมถัดไปอีกฤดูกาลหนึ่งแล้วพอมีข่าวว่าเซ็นอะไรกับลิเวอร์พูลปุ๊บผลงานดรอปชัดเจนนะครับก่อนที่จะมาแบบอยู่ในฟอร์มเดิมแล้วน่าจะดีกว่าเดิมด้วยครับในการมาอยู่กับลิเวอร์พูลทั้งเพลย์ซีซั่นแล้วก็เล่นพรีเมียร์ลีกมา2นัดส่วนป็อกบาเนี่ยอย่างที่รู้กันคือเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพอยู่แล้วแต่ว่าการแสดงออกหรือว่าสมาธิในสนามมันไม่ค่อยมีถูกต้องมันพิสูจน์ตรงที่ว่า
พาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกได้คือถ้าเกิดว่าวัดจุดที่พีคที่สุดเนี่ยปอกปาก็ยังผมส่วนตัวผมก็ยังมองว่าปอกปาดีกว่าแต่ภาษีตอนนี้ผมให้เกต้าเนี่ยดีเพราะว่าเหมือนกับว่าตัวตนของเขาสไตล์ของเขาอ่ะมันไปลงล็อกที่ถูกทางอ่ะกับลิเวอร์พูลของเจอร์เก้นคล็อปถูกต้องครับนะครับมันก็เลยแบบพีคขึ้นมาขนาดนี้นะใช่ใช่ใช่คุณสมพิษก็ยังอธิบายเรื่องแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมพยายามหาไอ้กรุ๊ปสเตทที่ว่าจับมานี่นะโถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แต่ผมยังหาไม่เจอนะคือพอดีเรื่องนี้จริงๆผมไม่ได้กะจะพูดไงผมก็เลยไม่ได้เตรียมมานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตามสักเท่าไหร่เหมือนกันครับผมนะครับส่วนเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอล UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ UEFA ยูโรปาลีกเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานอะไรเพิ่มเติมมาเลยนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าหงกับเบนฟิก้าลุ้นอยู่ว่าจะอยู่โถไหนแต่ถ้าเบนฟิก้าแพ้หงจะไปอยู่โถ2 ร่วมกับแมนยูอ๋อนี่ก็น่าสนใจเนาะคุณมนบอกว่าโรเบอร์สันของลิเวอร์พูลเป็นแบ็คซ้ายที่นึกถึงสตีฟฟินแลนด์ดูบ่อยไหมสตีฟฟินแลนด์บ่อยเมื่อก่อนผมก็ชอบนะฟินแลนด์แบ็คขวาปะแบ็คขวาแต่เขาก็ยืนแบ็คซ้ายได้ถัดขวาฟินแลนด์ก็เป็นนักเตะเหมือนหุ่นยนต์อะสั่งให้ทำอะไรก็แบบว่าลงไปแบบตามนั้นทุกอย่างเลยก็เป็นนักเตะที่เขาเรียกว่าไงอะมีสั่งอะไรทำหมดอ่ะเขาเรียกว่าไงโหผมมีวินัยอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นนะนะครับอ่ะก็เรื่องของลิเวอร์พูลก็อย่างที่จอร์จเพียสเขาบอกแหละครับก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าแชมป์จริงๆแหละใช่คือนักข่าวถามว่าถ้าเกิดดูจากผลงานสองนัดไงส่วนตัวผมก็เห็นด้วยนะซิตี้ยิงเยอะก็จริงแต่ก็ยังมีเสียประตูไงใช่นะครับแล้วซิตี้ก็มีปัญหาเรื่องของเควินเดบรอยด้วยขณะที่ลิเวอร์พูลเองนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของเซนเตอร์ลอฟเลนที่ยังเจ็บอยู่แต่สิ่งที่เห็นจาก11คนที่จัดลงมา2นัดตอนนี้มันก็ยังไม่มีช่องโหว่อะไรขนาดนั้นนะใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าก็ยังไม่เจอทีมใหญ่ด้วย อย่างที่รู้กันคือโปรแกรมเอื้อมหน่วยมากอย่างซิตี้เจออาร์เซนอลแล้วก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าได้เปรียบอยู่เล็กๆถ้าเกิดเทียบโปรแกรมนะครับเดี๋ยวลิเวอร์พูลคงต้องรอพิสูจน์ตัวเองกับการเจอทีมแบบพวกท็อป6อะไรอย่างนี้นะมันต้องเอาปีนี้แหละนะครับคือถ้าไม่ปีนี้ก็ไปปีหน้าเนี่ยมันก็ต้องไปดูเพื่อนบ้านด้วยว่าเขาจะเสริมยังไงถ้าเขาเสริมมาแบบก้อนโตอะไรอย่างนี้เขาก็ลำบากอีกถูกต้องปีนี้ยังไงก็ต้องพยายามครับนะครับข่าวของลิเวอร์พูลไปแล้วครับแทรกข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้หน่อยแล้วกันมีคนถามเราดีแชมป์ด้วยกันแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันสักประมาณวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับถือเป็นข่าวร้ายเลยนะครับเมื่อผู้รักษาประตูมีอาการบาดเจ็บใช่ไหมผู้รักษาประตูมือสองก็คือคาร์ดิโอบราโวนี่ก็ทีมชาติชิลีนะเจ็บเอ็นร้อยหวายนะครับแล้วก็ตามข่าวเนี่ยยังไม่มีแน่ชัดว่าต้องพักแค่ไหนแต่ว่าหลายๆสื่อเนี่ยรายงานเป็นทิศทางเดียวกันว่าอาการบาดเจ็บประมาณนี้เนี่ยต้องพักอย่างน้อยๆเนี่ย6 เดือนด้วยกันโหนี่ต้องบอกว่าลำบากเลยนะครับแมนซิตี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปล่อยโจฮาร์ทไปแล้วโจฮาร์ทนี่เป็นมือ3ใช่ไหมครับแล้วก็มีปล่อยอีกคนนึงอ่ะผมจำชื่อไม่ได้นะชื่ออะไรกันสักอย่างเนี่ยที่เป็นลูกของนักฟุตบอลเหมือนกันเนี่ยนั่นแหละอันนี้ก็จริงๆก็ถูกดันขึ้นมาเป็นมือ3ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็ถูกขายทิ้งไปแล้วครับปล่อยผู้สาประตูถาวร2คนพร้อมๆกันแล้วคาริโอบาโวมาเจ็บอีกนักข่าวก็เลยแบบว่าถามเลยว่ายังไงเนี่ยถามเป๊ปไปนะเป๊ปบอกว่าก็ต้องดันดาวรุ่งขึ้นมาแหละล่าสุดก็ดันขึ้นมาแล้วครับ2คนใช่ไหมไม่มีใครพวกนั้นผมลืมชื่อเฉยเลยสักครู่นะครับดันขึ้นมา2คนแต่ว่าดันขึ้นมาแล้วก็จริงแต่ปรากฏว่ามีรายงานว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป๊ปเนี่ยอยากจะได้โกใหม่นะครับไม่ใช่ว่าไปเอาดาวรุ่งขึ้นมาครับเป้าหมายของเป๊ปก็คือนาบาสเคเลอร์นาบาสของเรอัลมาดริดใช่นะครับซึ่งเป็นรายงานจากสื่อสเปนเองครับผมก็ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันนั่นน่ะสินะครับสำหรับข่าวนี้เพราะว่ามาดริดเองยังไม่ได้ใช้ติโบคลุกตัวเป็นมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งยังเป็นเคเลอร์นาบาสอยู่แล้วสื่อของสเปนก็วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆอันนี้ผมเห็นมาวิเคราะห์ว่าโลเปเตกีเนี่ยจะจัดสรรยังไงครับผมในการที่มีโกระดับโลก2คนแบบนี้มันก็จะมีสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับยุคของน่าจะเป็นยุคอันเชลตินะเอ๊ะไม่น่าใจเหมือนกันก็จะมีกาซิยาสกับนาบาสครับผมเขาก็จัดสรรโดยการที่ให้นาบาสเนี่ยเล่นฟุตบอลถ้วยใช่ไหมแล้วกาซิยาสเนี่ยเป็น
เล่นฟุตบอลลีกครับนะครับหรือว่ามีคลาวดิโอบราโวกับปัจจุบันเนี้ยนะครับมาร์คอันเดอร์ไนสเตเกนนะครับเขาจัดสรรโดยการให้บราโวเนี่ยเล่นเกมลีกนะครับส่วนไนสเตเกนเนี่ยเล่นเกมฟุตบอลถ้วยครับนะครับก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็นมือหนึ่งเพราะว่าขายบราโวให้กับซิตี้แล้วล่าสุดก็มาเจ็บนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าปัญหาของเรอัลมาดริดอ่ะเขายังไม่น่าฟันธงที่จะกล้าปล่อยนาวาสออกไปใช่เพราะว่ากรุ๊ปตัวเก่งก็จริงนะครับแต่ว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์ในสเปนแต่เขาก็อยู่กับอเล็กโกมาดริดกับเรอัลมาดริดซึ่งมันเล่นคนละเวกันครับผมนะครับอันนี้ต้องดูว่าสุดท้ายอ่ะเขาจะมั่นใจในการดันกรุ๊ปตัวมาเป็นมือหนึ่งหรือเปล่าถ้ามั่นใจว่าดันได้นาวาสเนี่ยก็มีสิทธิ์ออกแต่ปัญหาก็คือนาวาสเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะออกถ้าถามผมคิดว่าน้อยมากก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่เชิงๆก็แบบว่าถ้าเกิดจะให้ออกจากเรอัลมาดริดเดี๋ยวเขาขอตายดีกว่าใช่เชิงๆนั้นนะประมาณนั้นเลยแล้วมันก็เซอร์ไพรส์ตรงที่ล่าสุดมันมีข่าวกับแมนซิตี้เพราะว่าซิตี้เนี่ยประตูเจ็บใช่ไหมใช่เขาบอกว่าอังกัสกันอ๋อใช่ขายให้ซาวด์แฮมป์ตันใช่ใช่ปล่อย2คนเลยโจฮาร์ดด้วยแล้วก็ก่อนที่จะมีเรื่องของเคเลอร์นาบาสใช่ไหมนะครับก็มีข่าวว่าไปดึงประตูสำรองกลับมาจาก NAC Breda ครับผมนะครับชื่อว่าอาโรมูนิชนะครับก็ปล่อยยืมไปแล้วก็ตัวนักเตะเองเนี่ยเขาก็หวังนะครับว่าเกมที่จะไปเจอวูฟเนี่ยจะมีชื่อเป็นสำรองด้วยนะครับคือไอ้มูนิชเนี่ยเขาเพิ่งปล่อยให้ยืมอะเมื่อสักต้นเดือนที่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาลงเล่นกับทีมใหม่ไปหรือยังนะเรียกกลับมาแล้วนะครับครับซึ่งไอ้ทีมที่ยืมไปเนี่ยเห็นบอกว่าไม่พอใจเหมือนกันใช่ตกลงสัญญากันแล้วทำไมอยู่ๆมันดึงกันอย่างนี้เห็นว่าเดี๋ยวซิตี้ต้องจ่ายค่าเสียหายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคือต้องยอมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าซิตี้ยังถือกรรมสิทธิ์หลักของมูริชอยู่เนี่ยครับเขาก็มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะไปดึงกลับมาใช่นะครับเบรด้าก็ต้องทำใจเพราะว่ามันก็ไม่มีใครคาดคิดว่าบราโวจะไปเจ็บครับผมนะครับส่วนของมาดริดเองอีกคนนึงที่ผมไม่ได้พูดไปเมื่อกี้ก็คือไอ้อันเดรลูนินจำได้ไหมที่เขาไปซื้อเข้ามาครับก็มีข่าวว่าจะถูกโซเซดัดมั่งขอยืมหรืออะไรนี่แหละนะครับสถานการณ์ตอนนี้เท่ากับมาดริดมีโก3คนถ้าไปปล่อยยืมไอ้ลูนินนะครับแล้วไปขายนาบาสถ้าขายแบบบ้ายอตามข่าวจริงมันก็เหลือกลุกตัวคนเดียวเพราะอาดานก็ปล่อยไปแล้วถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ของมาดริดตอนนี้ต้องมีโก2คนก่อนก็คือนาบาสกับกลุกตัวเนาะส่วนการจะปล่อยแมนเชสเตอร์ไหมผมว่ามันเป็นข่าวลือมากกว่าผมว่ายากอ่ะมันโหแทบไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับแต่ว่าสื่อที่เล่นเนี่ยเป็นอาร์สนะก็ถือว่าเป็นสื่อใหญ่คุณอติวัฒน์บอกว่าชื่อนักเตะเป็นโตวีต้องออกเสียงวอหรือเปล่าจริงๆนะครับโตวีแล้วแต่ชาติใช่ไหมถ้าเป็นสเปนิชเนี่ยผมเคยเรียนพื้นฐานมาบ้างนะนะครับที่เกษตรศาสตร์ใช่มันจะออกเสียงเป็นบอใบไม้แต่มันก็จะมีแยกอีกเช่นสเปนิชที่เป็นอาร์เจนตินานะครับหรือว่าในอเมริกาใต้อย่างเช่นตัวเจนะตัวเจก็จะเป็นคอร์ลักคังใช่ไหมถ้าเราใช้แต่ว่าถ้าเป็นอเมริกาใต้อย่างเช่นอาร์เจนตินาจะเป็นฮอนอกูอย่างเช่นคอเก้ฮอเก้พวกนี้นะเพราะอย่างเจผมพี่หนุ่มเคยเล่าให้ผมฟังบอกว่าถ้าเกิดเป็นกาตาลันอย่างเงี้ยออกเป็นโจเจไปเลยใช่ไหมจอร์ดี้อัลบาอันนั้นก็อีกรากหนึ่งก็จะมีสเปนกาตาลันแล้วก็รากในอเมริกาใต้ที่เคยตกเป็นอาณานิคมของเขาครับนะครับคือมันค่อนข้างซับซ้อนนะอ๋อน่าจะหมายถึงนี่ไหมบราโวอะไรอย่างเงี้ยป่ะอ๋อหมายถึงนาวาสกับบราโวใช่ไหมนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีกาซิยาอีกคนนะครับโกของมาดริดนะเออยังอยู่ไหมอันนี้เหรอกิโกกาซิยาโอ้โหลืมชื่อไปเลยนะเออนะหายไปเลยนะครับใช่ส่วนของซิตี้เนี่ยข่าวกับนาบาสเนี่ยก็นาบาสหรือนาบาสเนี่ยอย่าเพิ่งซีเรียสนะนี่ผมติดนาบาสขออภัยแล้วกันนะครับก็น่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะแล้วก็ไอโกสำรองที่ไปดึงจากเบรด้าน่าจะเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลที่สุดแหละใช่แล้วเนี่ยผมอ่านรายละเอียดเนี่ยไปมาไออาร์โรมูริชที่ไปดึงมาจากเบรด้าเนี่ยดึงมาเป็นมือ3นะครับครับเพราะว่ามือ2เนี่ยเขาให้เป็นแดเนียลกรีมชอว์นี่เป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย20ปีครับคือแก่กว่ามูริชปีนึงไอมูริชเนี่ย19เองนะครับโอ้โหจะบอกว่ามือ2อายุ20มือ3อายุ19อ่ะมันมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับคือกริมชอที่ถูกมองเป็นมือสองเนี่ยก็ชื่อก็ไม่ได้คุ้นหูเราเลยนะครับก็ไม่แปลกนะที่ซิตี้อาจจะมีข่าวกับผู้รักษาประตูแบบคนอื่นๆนะคือไอ้เคสของผู้รักษาประตูเนี่ยมีคนถามมาว่ามันปิดตลาดไปแล้วไม่ใช่เหรอครับมันมีเคสยกเว้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าตัวชุดใหญ่ไม่เกิน2คนอะไรสักอย่างอ่ะตัวเลือกเหลือแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถ
ไปเซ็นสัญญาได้เพิ่มได้นะครับก็มีคนบอกว่าโกมี5คนกาซิยายังอยู่นะครับมีลูนินแล้วก็ลูก้าซีดานแต่สถานการณ์ที่เลือกในการไป23คนแต่ละแมตช์เนี่ยผมว่าไอ้นาบาสกับคุกตัวมันก็ต้องยังสแตนบายอยู่อีกคนนึงก็ไม่รู้ว่าจะใช้กาซิยาหรือลูก้าซีดานเนาะครับผมคราวนี้มีคนพูดกับผมว่าเคราดปิเก้ยังเป็นยังเขียนว่าเจอราดเลยครับอย่างถ้าเกิดเป็นตัววีถ้าเป็นฮอลแลนด์ก็ต้องเป็นฟอร์ฟันไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฟานอะไรฟอร์ฟันไปเลยนะครับตอนแล้วแต่ชาติด้วยนะครับแต่จริงก็ควรอ่านให้ถูกชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นเนาะใช่ไปดูอีกเรื่องนึงดีกว่าครับผมนะครับเรื่องเชลซีมั้ยล่ะเชลซีเนี่ยปิดตลาดไปแล้วก็จริงนะครับแต่ก็ยังมีข่าวว่าทีมนู้นทีมนี้ไม่สนใจนักเตะเขาเอเดนอาซาร์ตกเป็นข่าวของเรอัลมาดริดแล้วล่าสุดก็คือมาร์กอสอลอนโซครับคือก่อนนี้มีข่าวว่าเรอัลมาดริดยื่นเท่าไหร่นะ20กว่าล้านปอนด์อ่ะใช่ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่น้อยมากเลยนะเทียบกับผลงานของอลอนโซล่าสุดเนี่ยอาร์สบอกว่าถ้าอยากจะได้อลอนโซจริงๆนะเรอัลมาดริดต้องทุ่ม54ล้านปอนด์ครับเชื่อว่าตัวเลขนี้เนี่ยเชลซีโอเคแน่นอนพี่ไปว่าไง54ล้านกับแบ็คคนนึงแล้วแบ็คที่อายุค่อนข้างเยอะด้วยนะสำหรับอลอนโซใช่ไหมผมว่าเชลซีไม่น่าขายเนาะผมว่าเชลซีไม่น่าขายหรอกนะครับทีมกำลังแบบลงตัวสุดแล้วแล้วก็หลายๆคนที่เป็นกูรูหรือนักเตะเขาก็บอกเองนะว่าซิตี้เนี่ยกับลิเวอร์พูลเนี่ยประมาทเชลซีไม่ได้นะสุดท้ายเชลซีอาจจะแซงขึ้นมาเป็นแชมป์ก็ได้ใช่เนาะแล้วไม่ใช่แค่มาร์กอสอลอนโซคนเดียวเพราะว่า The Express สื่อในอังกฤษเนี่ยบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยยังสนใจวิลเลียนด้วยนะวิลเลียนนี่ที่ก่อนนี้เคยตกเป็นข่าวหนักๆกับแมนยูใช่ไหมตอนนี้เนี่ยกลายเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดแล้วตามข่าวบอกว่าเหมือนจะได้วิลเลียนเนี่ยเป็นลดกระแสแฟนบอลที่ก่อนหน้านี้เปเรสเคยไปรับปากว่าเนี่ยต้องมีสตาร์เข้ามาสู่ทีมก่อนปิดตลาดแล้วนี่มันวันที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ23แล้วอ่ะปิดตลาดวันที่31ใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งพอดีประมาณอาทิตย์หนึ่งพอดียังไม่มีใครแบบมีวิแววว่าใกล้เคียงมากๆเลยกับการซื้อตัวแทนโรนโดอะไรพวกนั้นน่ะแล้วโรเบร์โตกีให้สัมภาษณ์ในเชิงว่าแบบพอใจขุมกำลังด้วยนะใช่ไม่รู้ว่าแฟนบอลแบบจะแบบอ้าวมึงบอกว่าจะมีนักเตะดังไงใช่ไหมคือก็อย่างที่เราผมว่าหลายๆคนก็เชื่อนะว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันโอเคอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วถ้ามันไม่ดีจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีเวลาช่วงมกราคมอีกครับนะครับแล้วก็มีวินิซิอุสอีกคนหนึ่งที่จริงๆมันก็ต้องรอโอกาสอีกสักพักแหละอย่างซาวิโอนะอดีตนักเตะของเรอัลมาดริดก็เคยบอกว่าอดทนไปก่อนพอโอกาสมีก็พยายามทำให้เขาเห็นนะครับสำหรับวินิซิอุสเนาะครับนะครับส่วนเคสของมาร์กอสอลอนโซเนาะก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับส่วนดุลพินิจแต่ละคนก็แล้วแต่ผมคิดว่าก็คงเกิดขึ้นได้ยากเพราะเชลซีค่อนข้างลงตัวมากตอนนี้เนาะและอย่างที่คุยกับปีเตอร์โบสเมื่อวานก็มันไม่น่าขายหรอกท่านนั่นสิพักซ้ายแบ็คซ้ายเหรอตัวแทนคือใครอ่ะโอ้อัสเปริโกยต้าก็เล่นแบบฝั่งขวาไปแล้วใช่ไหมต่อให้เขาเป็นแบบจริงๆเขาถนัดฝั่งซ้ายก็เหอะครับนะครับก็คงยากนะครับเพราะว่ามันลงตัวหลายๆอย่างแล้วแล้วก็น่าจะคุ้นชินมาร์กอสอลอนโซ่เนี่ยน่าจะคุ้นชินกับสไตล์อิตาลีเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าก็เคยถูกไปเล่นที่นู่นมาก่อนเหมือนกันใช่ใช่ใช่นะครับแล้วผู้จัดการทีมปัจจุบันก็เป็นสไตล์อิตาเลียนนะครับสารีนะคงขายยากเนาะนี่ยังคุณนิติพงศ์บอกว่าเอากูตัวเป็นตัวจริงแล้วก็มีกาซิยาเป็นตัวสำรองครับอ่ะมองในมุมของเดลมาริดเนี่ยผมว่าเขาก็พร้อมปล่อยนะเขาอยากปล่อยอยู่แล้วแหละแต่ว่ามองในมุมของนักเตะตาฟาสจะมาเป็นตัวสำรองอีกเหรอเคเลนาบาสมาซิตี้เป็นสำรองหรือยังไงนะพี่ไปว่ามันดีพอเป็นตัวจริงเลยไหมเบียดเอเดอร์สันได้ไหมโอ้ยนาบาสพี่มันข่าวลือว่ะนะครับยังไงใช่ยังไงมันก็ยังอยู่มาดริดแหละใช่ก็รอดูสถานการณ์ก่อนว่าเขาจะใครมาเป็นมือหนึ่งแต่ว่าถ้าตอนนี้ผมเชื่อว่านาบาสหรือว่านาวาสเลยนะนะครับก็ยังเป็นมือหนึ่งอยู่นั่นแหละครับผมนะครับส่วนของซิตี้มันก็เป็นเอเดอร์สันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาต้องหาคนมาสเปร์ตามทรัพยากรที่มันจำเป็นต้องใช้อ่ะเผื่อมันมีใครเจ็บขึ้นมาอีกเนาะที่บอกไปคือตัวสำรองมือหนึ่งมือสองมือสามเนี่ยอายุ20อายุ19เองนะแต่ว่าในมุมของนักเตะเนี่ยอย่างคุณนิติพงศ์บอกเนี่ยบอกว่าในกรณีที่ไม่มีนาบาสเนี่ยก็ยังมีกาซิยาเป็นตัวสำรองก็พอได้แล้วไงแต่ว่าในมุมของนักเตะเนี่ยนาบาสคงไม่อยากไปนะสตีหรอกนะไม่ไปเขาประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าทางเดียวที่จะออกจากมาดริดคือไปครับผมใช่ใช่ผมไม่เขาไม่ย้ายหรอกนะครับตัวที่เอามาจากโรม่าแบ็กซ้ายชื่ออะไรอันนี้ทีมอะไรเอ่ยตัวที่เอามาจากโรม่าแบ็กซ้ายเชลซีหรือเปล่าเชลซีเนี่ยมีซับบาคอสต้ากับใครอีกคนหนึ่งวะเดี๋ยวมันมีบราซิลอีกคนหนึ่งตัวที่เอาจากอ๋อเออใช่เออซื้อมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนี่ครับ
เออใช่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 เออว่าไม่ได้เล่นเลยนะเออหายไปเลยสักครู่เลยนะครับผมขอเช็คก่อนครับเออเออใช่ใช่อุสกับมินนี่ยังว่างไม่สนบ้างหรอนะครับกรณีของซิตี้ใช่ไหมลิเวอร์พูลคงไม่อยากปล่อยให้นะนะครับเอาอาซาแลกกับอิสโก้ปล่อยฟรีๆเลยจากคุณโลกเอเมอร์สันอ๋อเอเมอร์สันปาเมรี่ครับผมเออไม่ได้เล่นเลยนะครับได้เล่นไปยังอ่ะฤดูกาลนี้น่าจะยังนะคุณดิ๊กนะครับผมเออนะครับจากโรม่าอาซาขอบคุณนะครับผมสำหรับข้อมูลนะฮะใช่นะอ่ะก็นั่นก็เป็นสถานการณ์ของซิตี้เนาะนะครับที่มีข่าวว่าสนใจเคเลอร์นาบาสหรือว่านาวาสนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เชื่อว่ายังคงใช้ประตูมือ3ต่อครับผมยังที่คุณโลกแท่งบอกว่าเอาอาซามาแลกกับอิสโก้แล้วก็โคซิชโควาซิชใช่ไหมอืมอ๋อเพราะว่าตอนนี้คือยืมมาถูกไหมครับเอาเหรอเอาอิสโก้กับโควาซิชแลกกับอาซาแบบฟรีๆอย่างนี้เลยเหรอโควาซิชในเชลซีน่าจะอยากได้นะครับส่วนตัวนักเตะเองก็อยากอยู่กับที่ที่ให้โอกาสเขาให้ความมั่นใจกับเขาได้ซึ่งมาดริดมันยังไม่ตอบสนองตรงนี้นะครับคุณอติวัตรบอกว่ามุนเอลมุนโดเดปอร์ติโบนะครับบอกว่าซีดานจะไปคุมยูเว่มากกว่าแมนยูจริงไหมอันนี้ผมเห็นมาเหมือนกันเมื่อเช้านะครับเขาบอกว่าแมนยูน่าจะแห้วเพราะว่าซีดานอาจจะไปยูเว่มากกว่าไปตามโรนโดไปครับผมแต่ว่ามันเป็นข่าวที่มีแต่น้ำนะยังไม่เห็นเนื้อว่าเขาไปอ้างคำพูดจากใครหรืออะไรมา อันนี้ก็ฟังหูไว้หูไว้ก่อนใช่เพราะว่าซีดานเองก็ถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของยูเวนตุสใช่ไหมใช่ก็เคยเล่นกันใช่ก่อนอันนี้ก็เคยมีข่าวว่ายูเว่เนี่ยพร้อมเสนองานแบบคิดตำแหน่งใหม่ขึ้นมาเลยอ่ะครับให้ซีดานแบบเข้ามาทำงานเล่นๆไปก่อนระหว่างรอคุมทีมจะไปเมื่อไหร่ก็ไปได้อะไรแบบเนี้ยครับคือยูเวนตุสอยากให้กลับมาใช่กลับมาอยู่กับสโมสรอะไรแบบเนี้ยนะก็นี่ไงเราก็เอาข่าวเตรียมมาใช่ไหมคุณดิ๊กไอ้เรื่องของซีดานกับยูเว่เนี่ยนะเออพอดีเลยนั่นแหละตามที่เมื่อสักครู่นี้บอกไว้คอมเมนต์ไว้นะครับก็คือเป็นข่าวจากเอลมอนโดเดปอร์ติโบนะสื่อในสเปนก็บอกว่ายูเวนตุสเนี่ยบรรดาผู้บริหารอยากจะได้ตัวซีดานมาเป็นเทรนเนอร์แทนที่มาสซิมิเลโนอเลกรีแต่ว่าไม่ใช่ในฤดูกาลนี้นะหรือว่ากลางฤดูกาลแผนงานตามที่ข่าวบอกก็คือในฤดูกาลหน้าเพราะว่าอเลกรีเนี่ยซีซั่นหน้าเป็นซีซั่นที่5แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่นานพอตัวแล้วนะใช่อเลกรีนี่มีเปอร์เซ็นต์ออกสูงนะจริงๆจะออกตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายตัดสินใจแล้วก็อยู่ต่อแต่ที่ผมเชื่อว่ามันออกสูงเพราะว่ายูเว่มีการเสริมเยอะเราไปดึงโรนัลโดมาเป้าหมายที่หวังแค่ลีกอ่ะมันคงเล็กไปอ่ะเขาต้องมองไปถึงรอบลึกๆแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งถ้าแข่งแล้วมันออกมาไม่ดีเนี่ยครับอเลกรีก็อาจจะได้ออกเหมือนกันแล้วเอาคนอื่นเข้ามาแทนเพราะว่ายูเว่ก็ต้องมองถึงทั่วใหญ่แหละหลายๆปีที่ผ่านมาเขาเข้าชิงแต่ก็พลาดใช่ซึ่งอาร์เรกียังทำลายกำแพงตรงนี้ไม่ได้นะครับเมื่อไหร่มูจะออกสักทีก็คิดว่าคงยากเลยครับปัจจัยที่ทำให้มูออกก็อยู่ที่ผลงานของแมนยูซึ่งตอนนี้มันก็เพิ่ง2นัดเองอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะนะครับแล้วก็ปัญหาของเขาคืออยากได้กองหลังใช่ไหมถ้ามองแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ตรงนั้นจริงๆนะครับถ้าได้มาอาจจะดีขึ้นก็ได้แฟนๆบางคนอาจจะไปลงที่เอ็ดวูดเวิร์ดมากกว่าเนาะใช่อย่างที่เรารายงานข่าวไปคือแฟนๆมันอยู่เนี่ยกำลังวางแผนจะเอาเครื่องบินล่อนป้ายผ้าที่แบบติดข้อความไล่เอ็ดวูดเวิร์ดในเกมนัดต่อไปที่เจอกับสเปอร์นะครับคุณนันทวัฒน์เล็บข่าวบอกว่าแมนยูกับสเปอร์พี่ว่าใครจะชนะนะครับคุณดิ๊กว่าไงอ่ะถ้าเกิดดูจากผลงาน2นัดนะครับผมว่าสเปอร์ดีกว่าแต่ว่าผมว่าแมนยูเก่งกับทีมอย่างเงี้ยทีมแบบที่เปิดหน้าใส่เขาอะด้วยสไตล์ของมูรินโญ่นะพอแบบอย่างไปเปิดเกมรุกใส่ทีมเล็กๆเนี่ยเหมือนกับผิดธรรมชาติเขาอะเหมือนกับมันไม่ลงล็อกแท็กติกของมูรินโญ่อะผมว่าเสมอคู่เนี้ยผมว่ามีโอกาสออกมาเสมอครับผมเชื่อว่าสเปอร์มีโอกาสเบียดว่ะจริงเหรอผมเชื่อว่าสเปอร์มีโอกาสเบียดครับผมครับแต่ก็ต้องลองดูก่อนแล้วกันเพราะว่าโหในล่าสุดพูดถึงสเปอร์นะเดลเลอรี่ก็ออกมาทำท่าใหม่อีกแล้วเดลเลอรี่ชาเลนจ์ท่าเก่ายังทำไม่ได้เลยนะเออปีเตอร์โบนนี่จัดไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะนี่คนนี้ก็ให้สเปอร์นะคุณหนุ่มพัดคือไอตอนเนี้ยยังไม่เท่าไหร่หรอกอัลลี่นะแต่ถ้ามันฟอร์มตกขึ้นมาเนี่ยไอเรื่องคิดท่าต่างอาจจะนะโดนขุดมันเหมือนเรื่องตัดผมของป๊อกบาร์ก็ได้นอกสนามอะไรพวกเนี้ยใช่อย่างไอท่าเก่าเขาอะไรท่าเนี้ยก็มีคนเอาไปล้อนะบอกว่า3ปีใช่ไหมที่อยู่กับสเปอร์มาศูนย์โทรฟี่ศูนย์โทรฟี่อะไรอย่างเงี้ยโดนล้อนะนะครับพอมีคนขอท่าใหม่ยังทำไม่ได้เลยทำไม่ได้นะครับมือไม้พันไปหมดครับมีโอกาส
เซ็นมาก่อนตั้ง2เซนเตอร์อยู่แล้วลินเดลอฟไบยี่สรุปมูตาถึงหรือเปล่าใช่คือทีมกองหลังชุดนี้จริงๆเนี่ยมูรินโญ่จะบอกว่าไม่ใช่ทีมของเขาก็ไม่ถูกนะผมว่าอย่างลีเดอร์เลิฟกับไบยี่เนี่ย2คนนี้รวมกันเนี่ย60ล้านปอนด์นะครับคนละ30 30อ่ะใช่มั้ยแล้วซึ่งไอ้30 30เนี่ยมันเป็นตัวเลขก่อนที่จะเงินมันเฟ้อด้วยซ้ำอ่ะคือถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะกองหลังในราคา30กว่าล้านปอนด์ในตอนนั้นเนี่ยซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าผู้บริหารก็ไม่ผิดนะที่จะตั้งคำถามว่าเฮ้ยจะเอาไปทำไมอีกจะซื้อทำไมอีกอะไรแบบนี้นะคือต้องไม่ลืมด้วยนะว่าจริงๆแล้วในการซื้อนักเตะมันก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าซื้อมาเราจะใช้ได้ดีมันก็เหมือนการเสี่ยงนะครับถึงแม้ปัจจัยมันจะมีเรื่องของสไตล์ของผู้จัดการทีมหรือว่านักเตะที่จะปรับเข้ากับทีมใหม่หรือว่าลีกใหม่ได้ด้วยแหละนะครับลินเดอร์เลฟกับไบยี่อย่างที่เราพูดถึงไปเมื่อช่วงต้นรายการนะเรื่องของสถิติการจับคู่กองหลังของแมนยูนะครับ ไอ้ลินเดอร์เลฟกับไบยี่เนี่ยตาถึงหรือเปล่าใช่ไหมไอ้คู่นี้จับคู่กันนะครับสองครั้งเนี่ยชนะ 50% นะครับในยุคของมูรินโญ่นะครับก็คือสองเกมซีซั่นนี้นั่นแหละใช่คืออาจจะยังเป็นคู่เซนเตอร์ที่ไม่เวิร์กไม่เหมาะนะครับแต่ว่าคนที่เหมาะเนี่ยสื่อเนี่ยเขาทำสแตทมานะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าเป็นโจนส์กับไบยี่นะครับ 88.9% ครับผมอันนี้ก็เป็นสถิติจาก9เกมที่เล่นแล้วชนะเนาะนะครับเท่าที่เห็นนะอะไรอ่ะไบยี่ไบยี่เล่นมาก็ใช้ได้นะแข็งแกร่งมากๆแล้วด้วยซีซั่นที่แล้วเขาเล่นดีนะใช่ไบยี่อ่ะเป็นตัวแบบซัพพอร์ตพวกโจนส์พวกสมอลลิงอ่ะเวลาไปยืนคู่2คนนั้นนะครับก็อย่างที่บอกแหละถ้าถามแมนยูนะก็ยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าก็ขาดกองกลางอย่างมาติชหรือว่าอาจจะเป็นตัวลุกดีๆอีกสักคน2คนเกมล่าสุดก็ไม่มีนะใช่นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาไปนะครับเดี๋ยวไปนี่ก่อนดีกว่าเราไปย้อนเล่าเรื่องเก่ามานานแล้วครับน้องคุณดิ๊กเนาะไปดูเรื่องของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ดีกว่านะครับคนนี้เขาก็มีข่าวกับหลายทีมเนาะนะครับแต่ว่าล่าสุดเขาก็ออกมายืนยันนะว่าก็ยังรักบาเยิร์นเหมือนเดิมปัจจุบันอายุ30แล้วครับแล้วก็เคยมีข่าวหนักๆ ก็ช่วงตลาดรอบก่อนที่มีกับเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็นักเตะเองก็อยากไปหาความท้าทายใหม่ๆสุดท้ายเหมือนกลืนน้ำลายตัวเองนะครับบอกว่ายังรักบาเยิร์นแล้วก็ อยากจะอยู่กับทีมต่อใช่คือเมื่อวานนี้เนี่ยผมเห็นมีคนแชร์กัน Facebook เป็นคำพูดแบบโค้ดคำพูดของเลวานดอฟสกี้เป็นภาษาไทยนะบอกว่าผมไม่มีความสุขกับอาเยิร์นแล้วอยากย้ายเต็มทีอะไรแบบเนี้ยอารมณ์แบบเนี้ยผมก็พยายามแบบไปหาแบบต้นเนื้อนะไม่เจอนะก็เจอแต่ข่าวนี่แหละก็คือเขายืนยันว่าเขามีความสุขดีก็เลยแบบงงว่าแบบว่าเออมันทำไมโค้ชคำพูดของเลวานดอฟสกี้หลุดมาได้ยังไงแบบบอกว่าไม่พอใจอยากย้ายทีมหมดความแบบไม่มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเออผมก็พยายามหาแบบเนื้อต้นตอที่เขาพูดจริงๆก็ไม่เจอนะเจอแต่เนื้อนี้แหละที่บอกว่ายังรักไบเอิร์นมิวนิกอยู่นะครับก็อาจจะไม่มีความสุขในยุคของเฮเกสหรือเปล่าพอเปลี่ยนมาเป็นโควัชอาจจะทำงานด้วยรู้สึกชอบถูกชะตานะครับก็เลยออกมาบอกว่ามีความสุขแล้วก็ไม่อยากย้ายเพราะว่าอาจจะเห็นว่าเอออยู่กับโควัชเนี่ยมีอะไรที่แบบท้าทายแล้วก็สนุกกว่าการทำงานกับไฮเกสอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับส่วนลึกๆผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเหมือนกันนะครับผมนะครับสรุปก็คือไม่ย้ายนะครับไม่ย้ายเลวานดอฟสกี้ผมไม่ย้ายต่อใช่คนที่ทุกคนบอกว่าซิตี้เขาซื้อตัวละ50ล้านปอนด์ทั้งแผงหรอแมนยูเนี่ยแบ็คก็ยังไม่ได้ซื้อหมายถึงในยุคมูใช่ไหมนะครับก็จริงนะก็จริงเนาะดาโรที่ซื้อมาจริงๆก็ไม่ใช่ผมว่าไม่ได้กะซื้อมาชุดใหญ่อยู่แล้วซื้อมาเป็นตัวแบ็คอัพมากกว่าคือลูกชอนี่ก็ซื้อเข้ามาแต่ก็ไม่ใช่ยุคมูใช่ไหมใช่คือเป้าหมายที่มูอยากได้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มาเนาะไม่เหมือนกับอะไรอ่ะเป๊ปที่แม่งอยากได้ใครติดต่อบอร์ดทำให้หรือว่าปุบปับมานะหรือว่าจะเป็นเชลซีใช่ไหมเราจอจินโยแม่งก็ไปแซงมาได้วะครับผมดึงมาได้เนาะนะครับมันก็อยู่ที่การหาตัวเข้ามาด้วยแหละอาจจะยังได้ใครไม่ถูกใจฟานไดค์ 75M ถือว่าคุ้มไหมนะครับในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะคุ้มแล้วตอนนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นการซื้อที่ดีใช่ใช่เนาะผมมาถูกทางละลองให้เงินมู200ล้านซื้อกองหลังบ้างสิดีไหมให้ไป200ล้านแล้วเขาจะไปซื้อ200ล้านเลยเหรออ่าคือจริงๆข่าวหลักๆก็แค่เซนเตอร์นะใช่ไหม200ล้านเนี่ยอาจจะไปได้ตัวที่ท็อปกว่าแม็กไกวร์ก็ได้นะครับถ้ามีงบประมาณให้จริงนะแต่ตอนนี้เขาก็ปิดตลาดไปละนะครับแล้วก็ต้องดูว่ายื้อไปถึงมกราคม
มันจะมีจุดโหว่อะไรให้เห็นแล้วก็ต้องรีบเสริมรีบแก้หรือเปล่านะครับดูเรื่องของนี่ดีกว่าคุณดิ๊กลาลิก้าใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องไปเล่นที่สหรัฐนะครับล่าสุดมีการคัดค้านเรียบร้อยแล้วเนาะคือลาลิก้าเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับประกาศอย่างเป็นทางการว่าทุกซีซั่นต่อจากเนี้ยตั้งแต่ซีซั่นนี้เลยนะครับ15ปีจะมีเกมที่ต้องไปเตะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับทุกฤดูกาล15ปีพี่ไฟไปเซ็นสัญญายังไงไม่รู้อะเซ็นสัญญายาวแม่ง15ปีเลย15ปีอะปรากฏว่าโอ้พอกระแสข่าวที่ออกมาปุ๊บเนี่ยแฟนๆแบบไม่ชอบแล้วล่าสุดนะครับนักฟุตบอลเองเหมือนกับว่ามีลงมติกันแล้วว่าจะคัดค้านจะเป็นโปรเทสอะไรประมาณนั้นโดยเห็นเขาว่าเป็นการประชุมกับพวกกัปตันทีมของแต่ละทีมใช่ไหมครับเขาแบบไปคุยกันในลาลิก้าเนี่ยซึ่งความเห็นส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือโอ้ไม่ไหวว่ารับไม่ได้กับการที่ต้องไปเดินทางไปเล่นในอเมริกาครับเป็นฤดูกาลปกติด้วย อยู่ๆก็ต้องบินไปแต่ที่อเมริกาเงี้ยไม่โอเคเดี๋ยวต้องมีการประท้วงกันใช่นะครับก็อย่างที่เราเคยบอกกันไปว่าอาจจะเป็นมุมมองของคาเบียเตบาสนะครับประธานของลาลิก้าที่ประธานของสเปนที่เขาคิดเรื่องของการตลาดมากกว่าใช่ซึ่งมันก็จริงอย่างของเขาอ่ะในมุมมองเขาคือเขาเสียดุลไปจากการโรนัลโดหายไปครับผมนะครับเห็นได้ชัดก็คือเกมที่มาดริดเจอเคตาเฟ่ถ้ามองในมุมของแรงดึงดูดแม่เหล็กของนักเตะมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เสียดุลในเรื่องของงบประมาณไปการไปเตะที่อเมริกาเหมือนการเปิดตลาดใหม่อย่างที่เราพูดถึงตลาดหุ้นแมนยูก็เหมือนกันคุณดิ้งเนาะนะครับถามว่าไอเสียงแบบเขาเรียกว่าอะไรมูลค่าของแมนยูเนี่ยตลาดมันก็มีอยู่ที่เอเชียสูงเพราะว่าเขามาทำตลาดไว้นะครับมาดริดอาจจะมองว่าอเมริกาน่าจะเป็นตลาดที่เหมาะกับเขาอะไรเงี้ยก็ไปทำเพื่อที่จะไปหักลบดุลค่าใช้จ่ายเรื่องของนักเตะที่ปัจจุบันในลาลิก้าก็เสียไปเยอะใช่ไหมก่อนนี้ก็มีเนย์มาร์เสียไปล่าสุดก็โรนัลโดเสียไปเนาะใช่นะครับแต่ว่านักเตะก็มองว่าไม่เวิร์กเพราะว่าทีมจากไม่ใช่ทีมจากในอเมริกาเองฟุตบอลก็ดูเป็นกีฬาที่แบบว่าบูมขึ้นเรื่อยๆอย่าง ICC ที่ไปเตะที่อเมริกาเนี่ยคนดูเนี่ยเต็มสนามทุกนัดเลยนะโอเคมันเป็นทีมใหญ่ไปเตะแต่ว่าผมว่ามันแสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันเนี่ยก็เริ่มสนใจในกีฬาฟุตบอลมากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กีฬาอันดับต้นๆก็เถอะอันดับต้นเขาพวกเป็นบาสเป็นอเมริกันฟุตบอลเป็นพวกแบบอะไรพวกนี้นะเป็นเบสบอลอะไรอย่างเงี้ยน่ะฟุตบอลเนี่ยอาจจะอยู่แบบล่างๆหน่อยใช่นะครับก็มันเปลี่ยนวัฒนธรรมเขายากแหละถ้าพูดถึงฟุตบอลใช่ไหมความหมายของเขาก็คือ NFL เป็น NFL ฟุตบอลของเขาก็จะคือซ็อกเกอร์แทนจะเล่นซ็อกเกอร์นะครับหลายๆคนอาจจะแบบมีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬา NFL หรือว่านักกีฬา NBA มากกว่าใช่แต่ว่าช่วงหลังนะครับสหรัฐก็พัฒนาขึ้นการส่งนักเตะมาเล่นลีกต่างๆหรือว่าฟุตบอลหญิงที่แข็งแกร่งมากนะครับนั่นก็ทำให้เขาแบบอาจจะมีมุมมองตลาดในเรื่องของแบบไปตลาดสหรัฐอาจจะดีกว่า อย่างฟุตบอลลีกของสหรัฐเขาก็ดูบูมขึ้นนะใช่นะครับมีดึงนักเตะแบบชั้นนำของยุโรปไปเล่นใช่นะครับแต่ว่านักเตะของลาลิก้าเขาก็ไม่เห็นด้วยมันไม่รู้จะไปทำไมอ่ะก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อวานน่ะถ้าอยู่ไทยลีกเตะบ้านเรา30นัดใช่ไหมโยกไปเตะที่มาเลเซีย10นัดเตะที่อินโดนีเซีย10นัดใครได้ประโยชน์โดยรวมแล้วโอเคเป็นลีกไทยได้ประโยชน์แต่ถามว่าเรื่องของการตลาดได้ประโยชน์แต่คนดูอย่างเราก็ต้องเสียตังค์ไปอยู่ที่นู่นนี่นั่นแหละสิแล้วนักเตะก็แบบจะไปทำไมอะไรเงี้ยนะเออคือถ้าเกิดเป็นแฟนเดลมาริดอย่างเงี้ยแล้วมีเดลมาริดมีโปรแกรมไปเตะที่อเมริกาครับก็ต้องบินไปดูที่นู่นอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยแฟร์กับแฟนแบบเจ้าถิ่นนะใช่ทั้งที่ความจริงในทางกลับกันเนี่ยนะฟุตบอลแฟนๆจากอเมริกากลางนะครับหรือว่าเม็กซิโกหรือสหรัฐเนี่ยเขาจะเดินทางมาดูที่สเปนมากกว่าที่ซ้ำไปนะครับนั่นสิแต่ว่าเซ็นไปแล้วแหละผมว่าปีนี้คงจะยกเลิกลำบากผมว่าก็ต้องดูนะครับเพราะข่าวเห็นว่าจะสไตร์ไม่เล่นเลยนะครับเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์สหภาพนักเตะอย่างนี้มาแล้วนะผมจำไม่ได้ว่าเคสอะไรในลาลิก้าเนี่ยแหละที่จะขู่สไตร์กันเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นผมว่าสุดท้ายต้องมาคุยแล้วหาทางออกอีกทีนึงว่าลาลิก้าสเปนจะเอายังไงครับนะครับมีเรื่องอะไรไหมคุณนิกนี่อย่างคุณมนบอกว่าบุนเดสลีก้าเป็นลีกที่แบบหาคนแย่งแชมป์จากบาเยิร์นยากมากเออใช่เขาโอ้แทบจะผูกขาดแล้วนะครับต่อให้มีแบบดอร์ทมุนด์มาเบรกไว้บ้างแต่หลังๆดอร์ทมุนด์ก็เสียตัวหลักทุกปีใช่ไหมใช่แล้วก็เหมือนกับถ่ายเลือดไม่ทันนะผมอยากเห็นป็อกบาเล่นให้เป๊ปนะครับคุณตั้งไปอย่างนั้นแหละนะครับ ผมว่าเกิดขึ้นยากเพราะอะไรรู้ไหมครับไลโอล่าเอเจนต์ของป็อกบากับเป๊ปมีปัญหากันตั้งแต่เคสยาใช่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 นะครับแมนซิตี้ได้เมนดี้เหมือนได้อะไรเนี่ยเหมือนได้นักเตะใหม่เล่นดีไซน์น่ากลัวเออนี่เราชมมันตลอดเลยนะเมนดี้เนี่ยใช่อย่างที่พี่ไบบอกขนาดว่าเจ็บเป๊ปก็ยังรอนะ
ใช่กลับมาปุ๊บต่อตัวจริงเลยนั่นแหละก็คือเหตุผลที่ทำไมมิติซ้ายอ่ะมันถึงไม่ใช้ซาเน่บ่อยขึ้นแต่ก็อย่างที่ผมบอกคือส่วนตัวผมคิดว่ารอดูซิตี้เจอทีมใหญ่แล้วถ้าเป๊ปยังจัดระบบที่ใช้เมนดี้ไปสู้อ่ะไปเจอลิเวอร์พูลแมนยูเนี่ยเขาจะแก้ทางยังไงแล้วเมนดี้จะเล่นออกหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้เจอบททดสอบตรงนั้นมากเท่าไหร่ใช่ๆอาร์เซนอลเจอเป็นทีมใหญ่ก็จริงแต่มันเป็นการตั้งหลักใหม่ยุคอูไนครับคุณพงศักดิ์บอกว่าส่วนตัวผมมองว่ามูรินโญ่ไม่เก่งครับเฮ้ยเขาต้องเก่งสิเขาจับแชมเปี้ยนแล้วมันมีตรรกะนึงนะเกี่ยวกับมูรินโญ่นะครับคนที่เคยทำงานกับมูรินโญ่นะครับทั้งเป๊ปกัวร์ดิโอล่าลุยส์เอนริเก้เคยพาทีมได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกได้แชมป์ลีกเคยทำงานกับมูรินโญ่มาก่อนนะครับสมัยอยู่กับบาร์เซโลนาอันนี้เป็นอะไรขำๆเนาะนะครับถามว่ามูรินโญ่เก่งไหมเขาเก่งแหละครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนักเตะหรือว่าการสนับสนุนจากบอร์ดเนาะครับอันนี้อย่างคุณดิษฐพงศ์บอกเลยว่าผมไม่เชื่อว่ามูจะพรใจกับกองหลังชุดนี้ใช่ไหมผมก็ไม่เชื่อนะใช่เพราะว่าแกเคยบอกว่าเวลาจะซื้อใครเนี่ยแมนยูจะมาพร้อมกับแผนธุรกิจไม่ได้ซื้อตัวได้ตามสบายแบบซิตี้คือเนี่ยมันโยงไปเรื่องของความเรียกว่าเข้าขากับเอ็ดวูดวอร์ดด้วยเพราะว่าอย่างแมนซิตี้เนี่ยเขามีผอ.เหมือนกันเขาชื่ออะไรนะเบกิริสไตล์ป่ะซิกิเบกิริสไตล์อันนั้นน่ะคือเขามากับจากบาซ่าเหมือนกันใช่ไหมเขาเข้าขากันนี่คือเหตุผลที่เป๊ปมาคุมซิตี้ด้วยเพราะว่ามีทีมงานของบาร์ซ่าเก่าทั้งซิกิอะไรพวกนี้ซึ่งเขาสนิทกันอยู่แล้วถูกต้องคือซิตี้เองเนี่ยเป๊ปก็ไม่ได้แบบมีอำนาจผูกขาดในการแบบซื้อนักเตะอะไรขนาดนั้นเหมือนกันใช่ก็ต้องผ่านเรื่องเบคิลิสตายแหละแต่ด้วยความที่เขาแบบคุยกันได้เข้าขากันเข้าใจกันรู้จักกันดีเขาเลยแบบเวลาซื้อใครเนี่ยผมว่าเขาเลยคุยกันง่ายมากใช่แล้วมันเลยดูแบบเป็นไปตามที่เป๊ปต้องการไปหมดนะครับผมจำได้ครั้งที่เป๊ปมาใหม่ๆแล้วมันจะมีคลิปของซิตี้ใน YouTube อ่ะนะครับที่เขาจะให้เป๊ปไปเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการนั่งแท็กซี่ของเขาชื่ออะไรไม่รู้ว่าเป็นแฟนซิตี้เหมือนกันไปรับคนอะไรเงี้ยแล้วมันมีแฟนผู้หญิงคนนึงเนี่ยที่ได้ขึ้นมาเจอเป๊ปแล้วก็เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีคำถามว่าอยากได้ใครอะไรเงี้ยผู้หญิงเขาก็แนะนำว่าเนี่ยถ้าเป็นเขาเขาอยากได้โทนี่โครสเป๊ปก็บอกว่าได้เดี๋ยวผมจะไปคุยกับซิกี้ให้นะแต่มันก็สื่อเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็สนิทกันอยู่นะเออมันจะทำงานง่ายขึ้นใช่คือเนี่ยผมเลยจะแย้งคุณนิติพงศ์บอกว่ามูจริงๆมูก็ไม่อยู่ในมีอำนาจไม่ต่างจากเป๊ปหรอกแต่แค่ว่าความเข้าใจกับผู้บริหารกับเอ็ดเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าเป๊ปกับซิกิเบกิลิสตายมันก็อาจจะไม่ราบรื่นขึ้นใช่มันเลยแบบดูติดขัดไปหมดอยากได้คนนั้นมูอาจจะอยากได้คนนี้แต่เอสอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าจะได้คนนี้มันต้องทุ่มเยอะว่ะเอาคนอื่นดีกว่าครับพอเป็นคนอื่นปุ๊บมูอาจจะไม่โอเคก็เลยแบบอาจจะไม่ลงรอยกันตรงนี้อะไรประมาณนี้ผมว่านะนะครับมีอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานก็มีข่าวมาเกี่ยวกับเซบีย่าคุณดิ๊กจำได้ไหมครับผมที่มีข่าวว่าจะไปติดต่อกับเปเช่เพื่อขอซื้อยูเรนสแบ็กเลอร์นะครับคนนี้ก็เป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีนะครับแต่ว่ากับเปเช่โอกาสไม่ค่อยมีเลยใช่คือตอนแรกเนี่ยเปลี่ยนอูนายเอเมรี่ใช่ไหมใช่เป็นโทมัสทูเคิลเนี่ยเขาก็เชื่อว่าน่าจะได้ลงเล่นมากขึ้นครับแต่ปรากฏว่าซีซั่นนี้ออกสตาร์ทไป2นัดเกมแรกไม่ได้ลงเกมที่2เป็นตัวสำรองครับประมาณนี้แหละก็ยังดูทรงแล้วก็ยังมาทรงเดิมๆเพราะว่าแนวรุกเนี่ยต้องบอกว่าลงตัวอยู่แล้วอ่ะ3คนในแนวรุกเนี่ยเบียดแย่งยากมากเอ็มบัปเป้เนย์มาร์แล้วก็เอดิสันเควานีที่หายเจ็บกลับมาแล้วครับกลับมาซ้อมได้แล้วส่วนตรงกลางเนี่ย3คนเนี่ยโอเคลาบิโอมันดูแบบอนาคตไม่แน่นอนใช่ไหมแต่ผมว่าเขาไม่เหมาะกับการยืน3คนตรงกลางใช่เนาะแร็กเซอร์ถ้าจะยืนต้องเป็นตัวรุกแบบ4-2-3-1อารมณ์แบบนั้นเออใช่หรือว่าริมเส้น4-4-3อืม4-3-3เออ4-3-3อืมใช่มันเลยดูแบบเหมือนไม่มีตำแหน่งให้เขาอ่ะครับสุดท้ายก็เลยจะย้ายทีมใช่แล้วก็เป็นเซบีย่าที่อยากจะได้ไปร่วมทีมครับซึ่งเซบีย่าเองก็ผลงานสตาร์ทยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะอันเดรซิวานะครับที่ทำแฮตทริกในลาลิก้านะครับแต่ว่าตัวรุกของเขาผมก็คิดว่าเขาอาจจะยังอยู่ในระดับที่ไม่พอใจเพราะคนที่เล่นดีก็มีฟรังโกบาสเกตใช่ไหมนะครับอันนี้ก็อาจจะอยากได้แร็กเซอร์เข้าไปเสริมไปแบบยืมนะครับเขาติดต่อแบบยืมใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าเปเช่จะยอมหรือเปล่าถามว่ามีเปอร์เซ็นต์ไหมผมคิดว่ามีเพราะเปเช่เองเรื่องของการเงินต้องปล่อยนักเตะออกไปนะครับก็ต้องดูว่าจะยังไงเพราะตลาดสเปนจะปิด30เนาะครับผมใช่เออมันมีรายละเอียดเล็กน้อยบอกว่าที่ยังแบบติดปัญหากันอยู่ก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยนี่แหละคือเซบีย่าอยากจ่ายแค่ครึ่งเดียวครับส่วนอีกครึ่งนึงอ่ะให้เปเช่จ่ายเหมือนเดิม
หมือนกับยังคุยกันไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้คุณเสนอเทียมเลิศบอกว่าแมนยูชุดนี้เด็กเยอะมูกระตุ้นไม่ขึ้นนะครับถึงอยากได้แต่นักเตะที่มีอายุและประสบการณ์คุมง่ายนะหมายความว่าอยากได้นักเตะที่มีวุฒิภาวะมีอายุมีประสบการณ์ดึงเข้ามาแบบใช้งานที่โดนวิจารณ์ว่าแบบเล็งแต่คนมีอายุเนี่ยออผมเคยไปเห็นบทวิเคราะห์ของใครนะเป็นอดีตนักเตะน่ะครับคือเขาวิจารณ์มูรินโญ่บอกว่าการซื้อนักเตะแบบเนี้ยมันเป็นการซื้อที่ดีนะแต่ว่ามันเป็นการแบบเอาตัวรอดอ่ะไม่ได้แบบว่าวางรากฐานให้สโมสรอะไรแบบเนี้ยเขาวิจารณ์แบบนั้นนะครับอารมณ์แบบนั้นแล้วคือแบบคือซื้อแบบถ้าเกิดจะซื้อแบบวิลเลียนซื้อแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเขามองว่าเป็นการซื้อแบบเอาตัวรอดไปแบบปีต่อปีแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยทำให้บอร์ดแบบไม่กล้าไม่อยากลงทุนเนี่ยครับเพราะว่าแต่ตัวที่มูสนใจเนี่ยพวกที่แบบมีอายุหน่อยเนี่ย มันก็แพงอ่ะ50 ล้าน 60 ล้านอะไรแบบนี้ครับคือบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีข่าวลิเวอร์พูลนี้ใช่ไหมตามหน้าสื่อของต่างประเทศมันก็ไม่ค่อยมีจริงๆนะผมก็ไม่รู้จะไปขุดอะไรมาหาเหมือนกันนะครับก็ขออภัยด้วยละกันถ้าไม่ได้เสนอเรื่องเยอะเท่าไหร่ใช่ครับใช่เห็นไหมคุณลิเวอร์พูลครับมีคนบอกว่าช่วยวิเคราะห์แมนยูกับอาร์เซนอลให้หน่อยว่าทีมไหนลงตัวกว่ากันครับผมนะครับสถานการณ์ถ้าภาพรวมเนี่ยผมว่าก็ย่ำแย่พอกันเนาะใช่ผมเอาอาร์เซนอลก่อนแล้วกันนะอ่ะอย่างอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าตอนนี้ยังอูนายเอมเบรี่ยังหาแผนที่ลงตัวไม่ได้นะแต่ว่าผมว่าเขามาถูกทางแล้วครับคือมันมีบทสัมภาษณ์ของนักเตะแต่ละคนนะ อย่างล่าสุดเนี่ยเป็นเฮนริกมาคิตยานครับบอกว่าเอมเบรี่เนี่ยไม่ได้รื้อแผงของอาร์เซนอลเวนเกอร์ทิ้งหมดเลยนะก็ยังมีแบบรากเหง้าอยู่ระบบของอาร์เซนอลเวนเกอร์ยังอยู่แต่แค่หาสิ่งใหม่ๆมาเพิ่มเติมมาใส่มันจะใส่ให้นักเตะซึ่งนักเตะเห็นด้วยหมดนะมาคิดงานพูดอย่างนั้นเขาก็ยังเชื่อว่า มาถูกทางแล้วพวกนักวิเคราะห์อะไรต่างๆก็ยังชื่นชมอยู่นะ อย่างแกลี่เนวิลใช่ไหมล่าสุดก็ชมก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะแพ้สองนัดแรกเนี่ยแต่ว่าเนวิลเองได้เห็นอะไรแบบในเชิงบวกหลายๆอย่างในทีมของอูนายเอเมรี่นะนี่คือฝั่งอาร์เซนอลส่วนตัวผมเองก็ยังมองว่าก็ยังดีก็ยังโอเคอยู่แม้ว่าแพ้2นัดแรกก็เหอะก็ต้องให้เวลาเขาส่วนแมนยูเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมูรินโญ่เป็นคนที่เก่งนะแต่ว่าอย่างที่คุยไปคือมันยังไม่มีอย่างเกมล่าสุดไม่มีอเล็กซิสไม่มีมาติชผมว่า2คนนี้สำคัญมากโดยเฉพาะมาติชนะยิ่งแบบสไตล์เกมของมูรินโญ่มาติชสำคัญมากแล้วมาติชเนี่ยมันจะทำให้พวกแบบป็อกบาพวกตัวรุกอะไรเล่นง่ายขึ้นด้วยนะถูกถ้าเกิดกลับมาเนี่ยน่าจะทำให้แมนยูดีขึ้นได้เยอะเลยนะผมว่าได้จะเยอะเลยล่ะครับคุยได้ทุกทีมหรือเปล่าคุยได้ครับใช่ครับถ้าจะละเอียดลึกอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยเราจะไม่เข้มข้นตรงเฮียเต็กเนาะนี่ก็ไม่ว่ากันแล้วกันเนาะครับผมนะครับลิเวอร์พูลเซ็นกับรีไวน์อ๋อเออใช่เมื่อวานไม่รู้ว่ามีแผนแบบทำอะไรมาเอาใจแฟนๆลิเวอร์พูลนะอาจจะแบบเป็นเกงยีรุ่นลิเวอร์พูลลิมิเต็ดเอดิชั่นอะไรอย่างงี้นะเหมือนนิวบาลานซ์เออรองเท้านิวบาลานซ์รองเท้านี่เคยเข้ามาลิมิเต็ดที่ไทยด้วยกันนะตอนแรกผมคิดว่าพวกคุณแอคอะไรเขาจะไปซื้อนะเขาไม่ได้ซื้อปรากฏว่าหมดเร็วมากนะหมดเร็วหมดเร็วซื้อกันปุ๊บปุ๊บหมดเลยนะครับนะครับคิดว่าโกโค้ชบูเอลเหมาะสมกับเลสเตอร์ไหมแฟนเลสเตอร์ฝากถามนี่ผมว่าเขาโอเคนะก็โอเคเฮ้ยแต่มันก็มีบ่อนที่เขาไปปรับราคาว่าอาจจะโดนเด้งอ๋อเออเป็นท็อป5ในตัวเต็งนี่แหละเออใช่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 ไหมมันมีข่าวกับใครนะกูซื้อดังๆผมจำไม่ได้ว่าใครที่จะเข้ามาแทนเปลี่ยนนักเตะรุ่นใหม่เนี่ยอารมณ์แบบองลีอะไรอย่างเงี้ยผมจำชื่อไม่ได้นะ มันเคยมีข่าวอยู่พักหนึ่งว่าแบบรอเสียบโค้ชผู้แอลอยู่นะครับเลสเตอร์ก็ต้องรอดูไปก่อนละกันในฤดูกาลที่ได้แชมป์ก็คงไม่มีใครคิดว่าจะมาถึงจุดนั้นเหมือนกันเออใช่ นะครับข่าวลิเวอร์พูลต้องโค้ชแอคมีกับทุกวันใช่ครับครับผมสรุปทุกเช้านะไม่หลับไม่นอนจริงเลยใช่ไหมโค้ชแอคนี่ขยันนะครับครับผมไม่ได้แซวอะไรไม่ดีแต่ขยันก็มีอัปโหลดให้แฟนๆติดตามทุกวันถูกต้องอยากรู้เรื่องลิเวอร์พูลสำหรับกลุ่มเจนผู้ติดตามรุ่นใหม่ก็ไปที่โค้ดแอคใช่แฟนๆลิเวอร์พูลไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าไปตามโค้ดแอคนะของเราหมดอาจจะมีพิมพ์ผิดบ้างนะเฮ้ยคุณก็ไปแซวอีกแล้วเออไปแซวบ่อยนะครับเนี่ยข่าวมันก็ประมาณนี้วันนี้ค่อนข้างน้อยทีเดียวเพราะว่าหัวใหญ่ๆนะครับอย่าง BBC วันนี้ก็เป็นเรื่องของลาลิก้าที่นักเตะสไตรซ์ซึ่งเราก็พูดไปแล้วถูกต้องนะครับเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกที่เป็นผลการแข่งขันครับผม
นะครับก็บอกไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ทีมใหญ่เนี่ยจะไม่มีเลยนะส่วนของเมลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแมนยูกับเอสนั่นแหละนะครับที่ได้นำเสนอไปนะครับแล้วก็เรื่องของลาลิก้าเนาะประตูของแมนซิตี้ก็บอกไปแล้วเนาะใช่นะครับนึกว่าแกดีดโค้ดแอร์ทำไมอ่ะที่บอกว่าไม่หลับไม่นอนนี่จริงๆอ่ะต้องชมอย่างนึงนอกจากมันเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทำงานเรื่องลิเวอร์พูลเนี่ยมีขยันด้วยขยันแบบมาอัพโหลดหาคงหาข่าวให้นะครับเวลางานไม่ทำงานหรอกขยันหาใช่พูดเล่นน้องก็แบ่งเวลาดีแบ่งเวลาดีครับมีอะไรเนี่ยมีคนแซวมันมีคนถามว่ามันเป็นนิสัยคนสเปนหรือเปล่าครับที่อิสโก้ไปแซวโทนี่อดัมว่าเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็อาเซนซิโออาเซนซิโอไม่ใช่ซักซิโอนะอาเซนซิโอไปแซวอ๋อที่เกียร์ว่าเป็นแบบไม่ทันท่าคาริอุสคาริอุสเนี่ยก็คงจะก็มีทุกชาติแหละมั้งมีทุกชาติแหละอันนั้นอาจจะแบบแซวเล่นๆอะไรเงี้ยแต่บ้านเราก็เรียกเกรียนใช่ไหมอย่างเงี้ยในมุมมองของแฟนบอลลิเวอร์พูลที่เห็นอาจจะไม่ค่อยชอบใจเข้าใจแหละมันเป็นทุกทีมแหละแต่ว่าก็ปล่อยๆไปเถอะนะมันห้ามอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วอ่ะถ้าวันหนึ่งคาริอุสดีขึ้นมามันก็เป็นการตอกกับอาเซนซิโอเองเหมือนกันแหละใช่ใช่ใช่คิดว่าจบครึ่งฤดูกาลเนี่ยใครจะอยู่อันดับที่1ถึง6ของพรีเมียร์ลีกครับครับผมคิดว่าท็อป4ไอ้ท็อป6ไม่พลาดหรอกเหมือนเดิมแหละผมคิดว่าเหมือนเดิมแหละหน้าเดิมๆผมว่านะคงจะไม่มีแทรกเข้ามาเนาะทีมที่มีโอกาสสร้างมีใครบ้างพวกเอเวอร์ตันเวสต์แฮมอะไรอย่างงี้ไหมอย่างซีซั่นที่แล้วเขาเป็นเบอร์ลี่ใช่ไหมเบอร์ลี่ซีซั่นนี้มียูฟ่ายูโรปาลีกมาขั้นเนี่ยครับผมว่าส่งผลเลยนะนี่อย่างไอ้สามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเบอร์ลี่มีเตะอาทิตย์หนึ่งสองนัดตลอดเลยนะเขาต้องเตะรอบคัดเลือกเนี่ยครับเดี๋ยวคืนนี้ก็มีนี่ไงตีหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเยือนโอลิมปิกอสคืนนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับการจัดการอะไรต่างๆต้องดูว่าเบอร์ลี่จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าเพราะเป็นทีมที่มันก็ไม่ได้มีทุนหรือว่าทรัพยากรนุ้ยเท่าไหร่ผมว่าสอดแทรกลำบากนะสำหรับเบอร์ลี่คงไม่ดีเท่าซีซั่นที่แล้วแหละซีซั่นที่แล้วเขาจบอันดับที่7ใช่ไหมครับผมว่าซีซั่นนี้น่าจะยากละเนี่ยคุณฟิลิปสกอตบอกว่าโค้ชแอคมีของไม่หลับไม่นอน จริงๆเขาเวรดึกตอนดึกเขาเลยแบบออนไลน์อยู่เขาเข้าสี่ทุ่มใช่ไหมแต่ว่าตอนกลางวันก็พักผ่อนครับผมนะครับคุณอติวัฒน์ถามว่าผีต้องชนะหรือเปล่าครับ อย่างเดียวถ้าแพ้หรือเสมอคิดว่าเก้าอี้ร้อนคือตรงแค่ถึงตรงนี้ก็ร้อนอยู่แล้วนะคือสังเกตดูนะไม่ใช่แค่ในรายการหรอกทุกสื่อนะครับ3-4วันมานี้มีแต่ขยี้ข่าวเรื่องมูรินโญ่กองหลังมูรินโญ่เอ็ดวูดเวิร์ดมูรินโญ่กับแม็กควายมันก็คือคุยจนน่าเบื่อมากเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่จะจบก็ไม่รู้นะมันมีแน่นอนนะครับถ้าแพ้3นัดติดอ่ะไม่ใช่แพ้ดิถ้าแพ้อีกนัดนึงถ้าไม่ชนะเนี่ยผมว่าก็ใช่ก็ลำบากนะก็โดนวิจารณ์แน่ๆครับแต่อย่างผมว่าเกมนี้มันอยู่ไม่น่าแพ้นะเพราะว่าโอ้ซีซั่นเกมที่แล้วนี่ก็กดดันมากนะครับเกมนี้น่าจะมีแรงกระตุ้นเยอะเลยล่ะคุณนิติพงศ์บอกว่าขยันปล่อยของนะครับปล่อยของเป็นข้อมูลเนาะครับผมคุณสิทธิชัยบอกว่าคิดว่ายูฟ่าทีมไหนเจอทีมไหนน่าดูที่สุดฮะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหรอทีมไหนเจอกับทีมไหนน่าดูที่สุดอยากให้ทีมไหนเจอทีมไหนน่าดูที่สุดอ่ะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับอยากผมอยากดูลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดอ่ะอ๋อมีโจทย์เก่าใช่ไหมอยากดูอีกสักรอบนึงอ่ะเจอกันใหม่สักรอบนึงเพราะว่าเรอัลมาดริดยุคที่ดูยวบลงกับลิเวอร์พูลที่ดูดีขึ้นใช่ไหมแต่มันจะไม่สนุกตรงที่มาดริดมันไม่ได้ฟูเหมือนแต่ก่อนเนี่ยใช่ใช่ใช่อ๋อเรื่องของชูชอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมเสริมนิดนึงไม่รู้ว่ามีรายงานไปหรือยังเมื่อวานนี้มันมีข่าวว่าจะใช้ VAR ใช่ไหมครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นไงแฟนๆว่าไงควรเอามาใช้หรือยังควรแหละต้องควรดิผมก็ควรนะมันจะชัดเจนขึ้นอย่างรอบชิงเนี้ยจังหวะซาลามันก็มี VAR ด้วยว่ะใช่ป่ะมีป่ะจำไม่ได้แล้วถ้ามันมีตรงนี้มันก็จะเพิ่มมุมมองของกรรมการให้ในการตัดสินมากขึ้นเนาะต่อให้แบบมีจังหวะเกมหยุดแต่ผมก็ไม่ได้เสียอรรถรสอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่คุณบาซาอูดีอาแวร์เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ลิเวอร์พูลเจอมาดริดนะเป็นแฟนลิเวอร์พูลจริงๆเป็นแฟนลิเวอร์พูลผมว่าคงกระเฮี้ยนกระหือรือเจอทุกทีมอ่ะเจอทุกทีมแหละครับผมพร้อมชนพร้อมชนคุณอภิสิทธิ์ลองสิว่าปีนี้ทุกทีมยากหมดครับแต่อยากให้อาร์เซนอลจูนติดไวๆเห็นอาร์เซนอลแล้วเหมือนขาดกันเกินไม่ใช่แฟนปืนใช่นะคุณซิชัยบอกว่าบาร์ซ่าเจอแมนซิตี้ใครจะครองบอลมากกว่ากันถ้าถามผมนะผมแมนซิตี้เพราะว่าบาร์ซ่ายุคบอเบเด้มันเป็นทีมที่
พอขึ้นนำหรือว่าได้เปรียบแม่งไปเล่นเกมรับทุกรอบเลยนะจนทำให้เป็นหนึ่งสาเหตุที่โซเลสเนี่ยฟอร์มแย่นะใช่โหตอนนี้เนี่ยบทวิเคราะห์เรื่องผลงานโซเลสเพียบเลยนะใช่เพราะว่าโอ้ยิ่งเล่นเหมือนมันยิ่งชัดอะว่าโซเลสฟอร์มตกอะตั้งแต่บอลโลกอะนะก็อ้วนขึ้นด้วยเนาะอยากให้แมนซิตี้เจอเบซิกตัสโอ้อันนี้ไม่ง่ายไปเลยเนี่ยยังบอกว่าคุณอภิสิทธิ์บอกพูดถึง VR เนี่ยถ้ามาใช้ในพรีเมียร์ลีกสนุกมากพรีเมียร์ลีกเหมือนฤดูกาลหน้ามั้งครับใช่ไหมที่เขาคุยกันไว้ตามแผนงานเดิมเนี่ยซีซั่นนั้นน่าจะเริ่มใช้เพราะตอนนี้ใช้โดยบอลทั่วอยู่นี่ใช่ไหมก็ควรจะใช้แหละเนาะแต่ว่าในอังกฤษยังมีปัญหาเยอะมากนะเช่นในซีซั่นที่แล้วอะไรบอลทั่วโดนวิจารณ์เยอะมากที่แบบว่าจริงๆล้ำหน้าแต่ไปตีเส้นมุมใช่ไหมที่บอกว่า VR มันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพอรู้เหตุผลที่ไม่มีกรรมการอังกฤษในบอลโลกไหมเป็นครั้งแรกในรอบ16อะไรสักอย่าง10กว่าปีเลยนะครับที่ไม่มีผู้ตัดสินอังกฤษเลยครับเพราะว่าเหมือนกับใครนะที่ติดไปคนเดียวอ่ะไปชุดเดียวอ่ะแต่ว่าเหมือนไม่มีเจ็บสักอย่างแล้วเขาถอนตัวประมาณนี้นะประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะก็ถ้ามองในมุมมองง่ายๆนะกรรมการชาติอื่นอย่างอิตาลีสเปนหรือเยอรมันอาจจะมีการตัดสินที่เข้าตายูฟ่ามากกว่าแต่เขาก็ไม่ได้เอาแค่ในยุโรปไงมันก็จะมีจากทั่วโลกอะเนาะใช่แล้วก็แบ่งสัดส่วนกันไปถูกต้องส่วนแชมเปี้ยนลีกที่ผมบอกเมื่อกี้บอกว่าจะเอา VR มาใช้เนี่ยถ้าเกิดเอา VR มาใช้แล้วเนี่ยเขาอาจจะยกเลิก AAR นะไอ้ Addition Assistant Referee อะที่ว่าเป็นโกอยู่เอ้ยเป็นผู้ตัดสินอยู่ข้างๆโกอ่ะผู้ตัดสินที่5ที่6อะไรนะซึ่งผมส่วนตัวผมมองว่าแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยนะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่มันอุ่นใจขึ้นตรงที่มีคนเห็นไงแต่ความชัดเจนมันคงเท่ากับระบบที่ตรงนี้ไม่ได้หรอกใช่เนาะซึ่งเขาบอกว่าไอ้ AAR เนี่ยมันมาจากปิอานุจิคอลิน่าเป็นคนคิดขึ้นมาแล้วล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งปลดคอลิน่าออกเห็นข่าวมาพี่ไบไม่รู้ไปทะเลาะอะไรกันนะกับยูฟ่าเขาแยกทางกันแล้วมันก็เลยแบบไม่ต้องมาแคร์แล้วว่าจะเอาไอ้ระบบนี้ออกไหมครับบางคนถามว่าเอ้าทำไมไม่ใช้แบบตั้งแต่รอบแรกๆไปเลยล่ะไอ้ VAR คือ VAR ต้องเข้าใจก่อนว่าเขาไม่ได้แบบมีทุกสนามใช่ไหมพี่ไบเขาจะเป็นแบบศูนย์กลางใช่ไหมคือถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บกำลังงานก็จะเหมือนกับวิทยุไปถามศูนย์กลางซึ่งไม่ได้อยู่ที่สนามนะครับเหมือนเป็นแบบเป็นออฟฟิศใหญ่เขาใช่ไหมแล้วถ้าเกิดใช้ในแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มอ่ะอุ้ยแต่วันนึงแต่กี่คู่อ่ะใช่ใช่ไหมอาจจะมีหลายรูมหน่อยวอลรูมนะคือตรงนี้เขายังไม่พร้อมไงเขาเลยแบบจะทดลองใช้ซีซั่นนี้ซีซั่นแรกแต่ว่าจะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่ง8ทีมสุดท้ายเนี่ยมี4คู่ใช่ไหมมันก็เตะแยก2สัปดาห์อังคารพุธอังคารพุธ2สัปดาห์แล้วก็บอกว่าวันละคู่เองแยกวันง่ายก็เลยแบบดูแลง่ายหน่อยถ้าเกิดมันเวิร์กจริงๆซีซั่นหน้าจะปรับรอบตั้งแต่รอบตัดเชือกรอบแรกเลยก็ได้ใช่ไหมก็เป็นไปได้เนาะนะครับงั้นเอาโซเรสกลับหงคุณเสนอบอกถ้าเขาเอาโซเรสกลับหงเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ไปโดนขโมยซาลาไปใช่มีโอกาสนะเขาคงไม่เอาไปกองกันตรงนั้นแน่ๆครับฟิลิปสกอตอยากให้หงเจอเรือครับวัดกันไปเลยนะครับก็ในแชมเปี้ยนส์ลีกเหรอก็อยากให้เจอนะอ๋อเออใช่เพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยถือว่าลิเวอร์พูลเอาชนะซิตี้ได้ฮะทำได้ดีกว่าใช่นะครับสเปนมีโกลไลหรือยังสเปนก็เป็นอีกหนึ่งลีกที่มักจะไม่ค่อยอะไรกับเขาเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่ใช่ใช่เหมือนโกลไลมีแค่อิตาลีกับอังกฤษสองชาติที่ใช้โกลไลนะครับชาติอื่นเนี่ยเหมือนกำลังอยู่ในการประชุมกันอยู่เลยนะจริงๆโกลายนี่ควรเป็นมาตรฐานเลยนะใช่ควรต้องมีเลยคือควรมีมากกว่าพวกแบบ VAR อะไรอีกนะอยากให้แมนซิตี้เจออาร์เซนอลนะครับอะไรเนี่ยเฮ้ยเจอไปแล้วนี่คุณเลสลีน่าจะแซวผมอ๋อเพราะว่าในแชมเปี้ยนลีกไม่มีซันไม่ได้ไปครับลงมาเจอในยูโรป้าหน่อยคุณเลสลีเออลงมาเจอกันในยูโรป้าดีกว่ามีอะไรอีกไหมเพราะว่าข่าวผมไล่ดูก็หมดแล้วนะประมาณนี้แล้วกันน้องวันนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับเฮ้ยคุณวีรยศบอกว่าสเปนมีโกไลจริงเหรอนี่ผมขอเช็คสักครู่นะครับVR ยังนะครับแต่ว่าไอ้โกไลเนี่ยผมไม่แน่ใจมีใช่ไหมมี VR ด้วยใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมไม่ได้ตามข่าวเหมือนกันนะครับใครก็มองข้ามเชลซีเชลซีก็เป็นอีกทีมที่น่าจะไปแบบจับเจอแบบแชมเปี้ยนลีกเชลซีไปอยู่กลุ่มเดียวกับยูเว่ไหมโหงั้นเลยเหรอเอาไ
กาซาลีก็คุณจริงกับยูเว่ดีนี่เออบอลทรงเดิมๆอย่างนี้นะเออพูดถึงเชลซีมันมีเรื่องของเกป้าใช่ไหมล่าสุดเป็นกูรูสักคนเอาอีกแล้วผมจำชื่อกูรูไม่ค่อยได้เพราะช่วงนี้มันขยันออกมาให้ทัศนะกันเหลือเกินครับผมนะครับเขาบอกว่าการซื้อเกป้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ถือว่าเชลซีเนี่ยทำถูกแล้วนะครับแล้วก็มีอนาคตมีโอกาสที่จะพาทีมจบท็อป4นะครับถามว่าตอนนี้เก่งเท่ากับลูกตัวไหมยังอาจจะไม่ได้เป็นหนึ่งในประตูที่เก่งที่สุดในโลกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอนาคตมีโอกาสสูงนะครับเชลซีไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกครับไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าอยากให้เจอครับอยากให้เจอก็อยากให้เจอยูเว่นะครับมีแล้วดูแอตมาดริดกับบาเลนเซียอยู่อ๋อหมายถึงโกลไลใช่ไหมฮะคาร่าพูดกับเกป้าเออคาราเกอร์นะครับขอบคุณแม่คุณนิติพงศ์นะครับเกป้านะอ่ะก็วันนี้ก็ไม่มีแล้วนะข่าวนะไม่รู้จะคุยอะไรแล้วครับผมเพราะว่าหามาก็มีไม่เยอะเท่าไหร่เนาะก็มีประมาณนี้แหละคุณดิ๊กมีอะไรเสริมไหมไม่มีแล้วครับคุณวิรยุทธ์ให้ข้อมูลมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องโกไลใช่ไหมนะครับนี่ผมกำลังอ่านอยู่ว่าครับเขาเริ่มใช้หรือยังมีเรื่องของ Hawkeye Technology คุณสิทธิชัยบอกว่าซารี่มีข่าวจะดึงเฟกีกับเปริสิตจริงไหมนะครับเชลซีกับเฟคีใช่ไหมผมเห็นมีแต่แมนยูที่มีข่าวว่าจะตัดหน้าลิเวอร์พูลเนาะนะครับส่วนเปริซิสก็แมนยูอีกอะนะเชลซีก็ยังไม่เห็นข่าวกับ2คนนี้เนาะครับผมคุณดิ๊กมีอะไรเสริมไหม Was still too expensive to be put in place เหมือนเทบาสเขาเคยบอกว่าไอ้โกลาเนี่ยแพงไป Was still too expensive to be put in placeWe have always defend the use of technology in soccer. อ๋อเหมือนเขาแบบต่อต้านการใช้เทคโนโลยีเนี่ยแต่ว่าคุณสิทธิชัยเนี่ยเขาให้ข้อมูลแล้วนะคุณวิรยุทธ์ให้ข้อมูลมานะครับก็ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูมาอีกแล้วกันแล้วก็จะมาบอกอีกทีครับผมนะครับว่ายังไงนะครับคุณสุเรศบอกว่าลาลิก้ามีกล้อง360องศาด้วยใช่ครับใช่ใช่แต่ก่อนในมาก้านี่ก็จะมีซิมูเลเตอร์ด้วยนะเกี่ยวกับจำลองการทำประตูให้ดูนะครับก็เป็นสมัยก่อนนั่นแหละเนาะครับอ่ะก็เท่านี้แล้วกันเนาะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณ J Place ด้วยที่สนับสนุนเรานะครับวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยครับผมนะครับวันนี้ก็มาเหงาๆกัน2คนครับนะครับก็ติดตามได้พรุ่งนี้ต่อนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นคุณดิ๊กกับพี่ตังกุยใช่ครับใช่มั้ยใช่นะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ